ใครต้องไว้ชื่อให้สมกับคำร่ำลือคือพลเอกพหลพลพยุหะเสนาลูกผู้ชายนายทหารผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสร้างชาติด้วยประชาธิปไตยคือเชษฐาบุรุษคณาราชผู้ให้อำนาจแก่ประชาชนเสรีภาพในความเป็นคนต้องอยู่บนความเท่าเทียมคือคนดีสีสังคมไทยประชาธิปไตยเผยแผ่ไปทุกถิ่นที่เป็นแบบอย่างในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยถ้าบุรุษคณาราชผู้ให้อำนาจแก่ประชาชนเสรีภาพในความเป็นคนต้องอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมคือคนดีสีสังคมไทยประชาธิปไตยเผยแผ่ไปทุกถิ่นที่แบบอย่างในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทย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 สร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสวัสดีครับพบกับรายการทิศทางประชาธิปไตยประจำวันอาทิตย์นะครับกับผมธงชัยคำวิเศษนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้มีคำถามออกมามากมายกันเหลือเกินนะครับสำหรับข้อเสนอจากหลายฝ่ายที่ส่งไปยังกกต.ว่าอยากจะให้กกต.นั้นได้ทำหน้าที่มากขึ้นโดยการพิจารณานโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองเสนอให้ประชาชนนะครับก่อนจะถึงมือประชาชนก่อนจะถึงสายตาประชาชนนั้นกกต.จะมีหน้าที่พิจารณาว่านโยบายที่เสนอไปมีความคุ้มค่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่และมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสิ่งนี้แหละครับเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาและประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนโยบายที่ส่งไปให้กกต.กกต.จะใช้ศักยภาพตรงไหนหรือมีวิธีการอะไรที่จะกันกรองว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยมีความคุ้มค่ามีความเสี่ยงและไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับศักยภาพตรงนี้เนี่ยกกต.อาจจะต้องไปจ้างทีมงานมาเพิ่มหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังสงสัยกันอยู่ว่าข้อเสนอเหล่านี้มันแรงเกินไปมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้จะมาเป็นประเด็นเปิดกันในการพูดคุยในทิศทางประชาธิปไตยวันนี้นะครับอยู่กับวิทยากรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณยงยุติยภัยรัตน์สวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับนะครับตามกระแสข่าวที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของนโยบายที่ส่งไปยังกกต.ก่อนนะครับลักษณะนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่หรือว่ามันไม่ได้จะเกี่ยวกกต.ครับเอาท่านประธานในผมก่อนท่านเลยครับ คือความจริงเนี่ยนะครับการประกาศนโยบายของพรรคการเมืองคือการชิงไหวชิงพริบเพราะพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เขาคิดนโยบายและการเปิดแคมเปญ นั้นแต่ละพรรคเองนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าพรรคคู่แข่งนั้นจะเปิดอะไร
แต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับทุกพรรคการเมืองเอานโยบายส่งไปที่กกต.แล้วก็ถ้าความลับเนี่ยนะครับมันรั่วไปยังอีกพรรคนึงคือคิดง่ายๆว่าไปคิดนโยบายต่อยอดจากพรรคการเมืองนั้นๆไอ้นี่มันก็เสียลับไอ้นี่ไอ้เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือว่ากกต.ไม่มีหน้าที่ที่จะไปวินิจฉัยนะครับว่านโยบายของพรรคการเมืองใดนะครับที่จะสร้างความหายนะให้กับชาติบ้านเมืองหรือว่านโยบายใดจะไปหลอกประชาชนเพราะคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ก็คือประชาชนและขนาดเดียวกันนั้นนโยบายก็ต้องเกี่ยวข้องกับที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเสนอนโยบายอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะว่ามีเรื่องข้อห้ามเรื่องประชานิยมนะครับเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยมันมีข้อห้ามกันอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยนะครับหลักที่มาของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองมันแตกต่างกันในอดีตนั้นพรรคการเมืองจะเป็นคนคิดแทนประชาชนเนื่องจากว่าเรามีรัฐบาลผสมและไม่ใช่ผสมธรรมดาก็คือว่าไม่มีใครเสียงที่ใกล้ครึ่งหรือว่าถึงครึ่งหรือว่าเกินครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรวมกัน13พรรคกันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองไปหาเสียงกับประชาชนอย่างไรก็ได้แต่ว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลผสมนั้นก็ไม่สามารถเอานโยบายที่พูดกับประชาชนมาทำได้ท้ายที่สุดก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าไปเอาของกลางของกลางที่ว่าก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะว่านโยบายพรรคที่หนึ่งนะครับถ้าเอาไปทำพรรคที่สองก็ไม่ยอมพรรคที่สามก็ไม่ยอมเนี่ยครับมันสารวนกันการที่พรรคการเมืองเนี่ยนะครับสามารถเอานโยบายมาใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือพรรคไทยรักไทยปี2544เวลานั้นเนี่ยนะครับความที่ว่าเป็นการคิดหานโยบายที่สวนทางไม่คิดจากบนลงล่างแต่ให้ข้างล่างคิดมาข้างบนคือไปถามประชาชนเขาว่าต้องการให้พรรคการเมืองมาแก้ไขปัญหาอะไรให้กับเขาบ้างนะครับมันจึงเป็นที่มาหมดอ่ะกองทุนหมู่บ้าน30บาทหรือพรรคนี่เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเนี่ยเขาร่วมในการคิดพรรคนี่ก็มาประดิษฐ์ถ้อยคำนะครับให้มันกระชับตามความต้องการของประชาชนหาเสียงก็เสนอกลับไปเป็นนโยบายพรรคประชาชนก็เลือกกลับมานะครับพรรคก็จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นนโยบายรัฐบาลเสียงปี2544ได้254ขาดอีก6เสียงถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนมันจะใกล้แล้วครับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคหลักเนี่ยก็สามารถเอานโยบายทุกข้อมาปฏิบัติได้นั่นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาปี2548สั้นๆ2544นี่ยาว4ปีครับเพราะปกตินั้นเนี่ยนะครับการคิดแทนประชาชนนั้นคือเป็นมันจะกลายเป็นการพรรณนาโวหารเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่รู้ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงครับวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับที่ทางกกต.เนี่ยเข้ามาเปิดประเด็นเรื่องนี้คือให้พรรคการเมืองเสนอให้ตัวเองวินิจฉัยก่อนต่อมาก็บอกว่าไม่ใช่จะเอาไว้เผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้แล้วมันโครงการอะไรของกกต.เพราะว่าพรรคการเมืองเขาก็ต้องเผยแพร่กันอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องถูกดำเนินการกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของกกต.หน้าที่ของกกต.เนี่ยนะครับก็คือ1จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย2เนี่ยนะครับป้องกันการทุจริตการซื้อเสียงแล้วก็ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่วายนับหันหลังแบบประชามติแบบเนี้ยคือกกต.ต้องรู้ตัววันนี้ว่าไอ้ที่ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยที่มหาดไทยจัดการเลือกตั้งมีบางส่วนเห็นด้วยเนี่ยแต่ส่วนที่เห็นด้วยให้มหาดไทยจัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาพึงพอใจมหาดไทยนะแต่เขาไม่ชอบใจกกต.แต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องถอยหลังก่อนรัฐธรรมนูญปี40ดังนั้นเนี่ยนะครับกกต.ควรจะคิดเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดมิฉะนั้นเนี่ยครับจะทำนู่นจะทำนี่ตัวเองจะถูกเซตซีโร่เสียเองนะผมดูแล้วเนี่ยนะครับแค่ถกประเด็นเรื่องประธานวาระ2ปีเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องท้ายที่สุดก็จะเจอเฉ่งซะเองแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำเวลานี้คืออะไรว่าวางแผนเรื่องการจัดการการเลือกตั้งบทเรียนเรื่องประชามติไม่ใช่เรื่องความสำเร็จนะนี่ถ้าเป็นการเลือกตั้งนี่นับคะแนนกันแบบนั้นประท้วงกันตายแล้วนะเพราะว่าเวลาเลือกตั้งนี่จะมีกรรมการสังเกตการและกกต.ต้องเอาบทเรียนเนี่ยนะครับตอนเลือกตั้งเนี่ยที่มีก่อนเนี่ยนะครับที่จะมีการยึดอำนาจว่าเวลาส่งบัตรนะครับหรือแม้เวลาจัดการรับสมัคร
หรือแม้แต่กระทั่งวันลงคะแนนที่มีการขัดขวางนั้นจะต้องหาทางป้องกันกันอย่างไรต้องคิดมาตรการเหล่านั้นคือเรื่องที่มันเป็นหน้าที่ไม่ทำแต่ว่าเรื่องที่ข้อเสนอมันไม่ใช่หน้าที่คือคุณสมชัยไอเดียแกบันเจิดความจริงแกก็เป็นคนที่ช่างคิดอะหลายเรื่องก็พอรับฟังได้นะครับแต่ก็หลายเรื่องก็รับฟังไม่ได้ในกรณีนี้รับฟังไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากกต.จะไปรู้ทุกเรื่องได้ยังไงนะครับว่านโยบายใดจะเกิดความหายนะครับให้เกิดขึ้นกับชาติกกต.จะไปชี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเขาต้องมีทีมที่เขาคิดที่มาที่ไปและทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณจะไปรู้ทุกเรื่องได้ยังไงทีนี้ไปวินิจฉัยในเรื่องที่ตัวเองไม่มีความรู้เนี่ยหนักเข้าไปใหญ่เลยมีอยู่5คน7คนเท่านั้นเองนะครับคือไอ้เรื่องที่ควรจะรู้เนี่ยก็ไม่รู้แหละเรื่องการจัดการการเลือกตั้งแต่นโยบายสมมตินโยบายเอายกตัวอย่าง30บาทเอาสมมติขึ้นมาเนี่ยแล้วชี้บอกนี่มันสร้างความหายนะกับชาตินโยบายนี่พังเลยนะก่อนที่จะได้รับการปฏิบัติเห็นไหมดังนั้นครับกกต.ไม่ใช่มีหน้าที่พรรคการเมืองเขารู้ว่านโยบายที่เสนอเข้าไปนั้นเขาจะทำได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้เลยว่าไอ้นี่หลอกประชาชนไอ้นี่สร้างความหายนะให้กับชาติไอ้นี่ประเทศไทยมันไปไหนไม่ได้เลยขัดขวางความเจริญเลยทีนี้ครับนะครับต่อที่คุณยงยุทธนะครับมองว่ากกต.เนี่ยเสนอมาอย่างนี้มันแรงเกินไปหรือว่าอยากจะมีความต้องการอะไรมากกว่านั้นเกี่ยวกับพรรคการเมืองครับนี่คำถามสุดท้ายที่ดีฮะถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามการทำงานตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยยุทธศาสตร์ก็คือว่าจะต้องมีพรรคเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาเกิดขึ้นก็คือการใช้บัตรใบเดียวนะการจำกัดเรื่องจำนวนสัดส่วนของบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระบบดังกล่าวนี้จะไม่มีเสียงข้างมากในสภาแน่นอนก็จะกลายเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยลูกผสมซึ่งจะเอื้อประโยชน์อะไรก็พี่น้องก็ไปคิดกันเอาเองครับเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเมื่อยุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นร่องรอยแล้วเพราะพรรคการเมืองหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี40ได้เกิดขึ้นเนี่ยเขาใช้นโยบายในการหาเสียงนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นแมสนะครับในการที่จะส่งข้อความต่างๆให้ประชาชนได้เห็นจำได้ไหมฮะอย่างที่พี่ตู่พูดเมื่อสักครู่เนี่ย30บาทรักษาทุกโรคบางพรรคบอกว่า30บาทตายทุกโรคมันทำไม่ได้หรอกสตังค์คงคลังเงินก็ไม่มีครับสุดท้ายมาก็ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะรากหญ้าเป็นรากแก้วอย่างที่ผมบอกครับตอนนั้นเนี่ยมีพรรคไทยรักไทยพูดถึงเรื่องของการ think global นะ act local ก็คือไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะเดี๋ยวจะกลายเป็นชวนทะเลาะวิวาทก็คือว่าการเชื่อมต่อกันระหว่างสินค้าของประชาชนเนี่ยที่เรียกว่าเป็นโอท็อปในบ้านเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาไม่ได้ไปใส่เทียร์2เทียร์3ก็คือไม่ได้ทำแบรนด์ไม่มีการวิจัยไม่มีการพัฒนาและทีนี้การเชื่อมต่อของคนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเอาของไปขายหรือเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศมันทำไม่ได้เพราะนั้นพรรคการเมืองหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะทำโอท็อปเป็นทั้งโลคอลคือท้องถิ่นแล้วก็โกลบอลก็คือในการทำศูนย์สินค้าส่งออกระดับโลกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย 4.0 เนี่ย1ก็คือนำข้าวแล้วก็ใช้สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก 2.0 ก็เป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเบาที่ใช้ labor intensive ก็คือใช้แรงงานอันที่3พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดหนักเหมือนโรงงานปูนโรงงานอะไรทั่วไปนะฮะส่งเหล็กส่งอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแล้ววันนี้4เนี่ยเรากำลังจะมาเชื่อมต่อเรื่องของนวัตกรรมที่เขาพูดกันนะจริงๆมันก็คือนโยบายเก่าที่ได้ทำไปตั้งแต่ปี2544ของพรรคการเมืองหนึ่งนะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เอ่ยชื่อก็บอกว่าเป็นพรรคไทยรักไทยไปแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้วันนี้เนี่ยถ้าหากแนวนโยบายอะไรต่างๆนานาเนี่ยสยองนะฮะเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยพรรคการเมืองที่เขาใช้การโฆษณาไม่ใช่โฆษณาการแถลงนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนไปตัดสินใจในการเลือกคนพรรคนั้นในเมื่อยุทธศาสตร์เนี่ยไม่ต้องการที่จะให้พรรคมันโตแล้วแล้วขืนไม่ให้พรรคทำอย่างนี้เนี่ยอันนี้คนคิดนะฮะไม่ใช่ผมคิดนะถ้าคิดต่อได้อีกประชาชนก็คิดต่อมันก็เลยกลายเป็นไม่สามารถจะใช้นโยบายอะไรได้เพราะเหมือนท่านประธานพูดอะบอกว่าถ้ากกต.บอกไม่เห็นด้วยเนี่ย
ไอ้สิ่งที่ทำไปนะทั้งที่ยังไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้นะฮะก็จะกลายเป็นว่าถูกตำหนิติติงว่าหาเสียงเกินจริงอย่างเรื่องข้าวเนี่ยวันนี้ผมมาอ่านซื้อพิมพ์ผมสะท้อนใจมากนะคราวที่แล้วเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้ามีการจับมือกันสามพวกผู้ค้าข้าวนะเหมือนการทำยางนะฮะที่เป็นไทรพาร์ทไทส์เนี่ยก็คือสามเศร้าเรานะครับแล้วก็อินโดบวกกับมาเลเนี่ยยางขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะจากติดกิโลละ10กว่าบาท20บาทข้าวก็เหมือนกันฮะถ้ามันมีโอกาสทำจนครบกระบวนการนั่นก็คือจับมือทั้งอินเดียทั้งเวียดนามทั้งพม่านะฮะผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกเนี่ยรวมกันแล้วก็ตั้งศูนย์การขายไว้เส้น10เนี่ยตลาดเป็นของผู้ขายไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อแต่วันนี้เนื่องจากการทำงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยมันเลยกลายทำให้กลายเป็นว่าเงิน 3-4 แสนล้านที่บอกว่าโกงตั้ง 3-4 แสนล้านจริงๆเนี่ยเงินเหล่านั้นมันตกถึงมือชาวนาหมดแล้วชาวนาก็รู้นะฮะไอ้เรื่องโกงก็เอาไปตัดคอซะนะโกง5บาท10บาทอะไรก็ว่าไปแต่ว่านโยบายดีเนี่ยมันก็ต้องทำอันนี้คือความสยองของการใช้นโยบายหรือเปล่าถึงจะต้องมีการตรวจสอบในสิ่งเหล่านี้อันนี้ซึ่งเราคิดว่ามันทำให้คนคิดได้นะไม่ได้กล่าวหานะมันทำให้คนคิดเป็นเช่นนั้นได้ว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของการไม่ให้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นหรือเป็นคะแนนนิยมที่เกิดขึ้นก็ต้องเอามาตรวจสอบซะหน่อยเอามาดูซะหน่อยเอ็กซเรย์ก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยแนวคิดเมื่อวานเราคุยกันนะฮะว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนก็คือไปรวบรวมเรียบเรียงปัญหาของประชาชนในแต่ละเซกเตอร์ที่เราบอกว่าชาวสวนยางว่ายังไงชาวไร่อ้อยว่ายังไงไร่มันสำปะหลังเป็นยังไงพี่น้องผู้ประกอบการค้ารถว่ายังไงนะข้าวว่ายังไงแรงงานว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องภาษาเขาเรียกว่า aggregate ก็คือเอาสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องนั้นมารวบรวมเรียบเรียงเนี่ยเพื่อเป็นนโยบายแล้วตั้งพรรคการเมืองมาไม่ได้บอกเขาเลยจะไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาเลยจะทำยังไงครับหรือเอาไปตรวจสอบดูแล้วกกต.บอกว่าเอ้าอันนี้มันทำไม่ได้หรอกคุณรู้ได้ยังไงคุณจะรู้เก่งเป็นพระหูสูตรทุกเรื่องได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนักการเมืองพรรคชาติไทยหลายท่านนะมีท่านนิกรมีใครต่อใครเนี่ยก็ออกมาคัดค้านทักท้วงว่าความคิดเหล่านี้นะบางทีคิดถึงยุทธศาสตร์เพื่อให้พรรคการเมืองนะมีสิ่งดีๆเนี่ยไปหาประชาชนเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้องรีบตัดตอนเสียแต่ตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้คือส่วนที่สองก็คือการไม่ยุบโยงกับประชาชนนะฮะแล้วก็ สิ่งที่ผมคิดว่าปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยที่เราพูดถึงว่ามีสิ่งดีๆที่ต้องทำเนี่ยคือเก่งทุกเรื่องนะยกเว้นงานในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนี่เป็นปัญหาใหญ่คือถ้าทุกฝ่ายทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ต้องไปถ้าจะเป็นภาษาหนักหน่อยก็บอกสพ.หรือไปทำอะไรที่มันเกินเลยจากหน้าที่ตัวเองเนี่ยเพื่อให้เป็นที่นิยมชมชอบของผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็จะสร้างรอยด่างรอยมลทินอะไรต่างๆไว้ให้เด็กรุ่นหลังต้องมาแก้ปัญหาอีกเยอะแล้วพวกเราก็จะถูกด่ากันอีกถ้าไม่ทักท้วงเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วพอสมควรแล้วแต่เจ้าประคุณดุลหัวจะฟังไม่ฟังกันเรื่องของท่านนะครับนะครับมองเรื่องนี้เฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยฮะมันมองได้หลายมิตินะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นอีกมิตินึงแต่ถ้าเกิดถามไปย้อนกลับไปหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเริ่มมีแนวคิดในการนำเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้เราเห็นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆในการหาเสียงจะเน้นสโลแกนทางด้านว่าพรรคนี้มีคนดีพรรคนี้มีคุณธรรม เลือกคนดีเลือกอะไรเข้าสภาอะไรประมาณนี้ฮะก่อนจะมีการปฏิวัติใหม่เป็นการหาเสียงในแนวนโยบายนะครับทีนี้การที่กกต.ออกมาบอกลักษณะนี้มันจะเป็นการบีบบังคับให้พรรคการเมืองไม่สามารถนำนโยบายมาแข่งขันกันได้แล้วต้องไปใช้ของกลางอย่างที่คุณจตุพรกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องไปใช้ของกลางอย่างยุทธศาสตร์ชาติอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเน้นให้พรรคการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสนอนโยบายเอาแค่เสนอว่าพรรคนี้มีคนดีหรือเปล่าพรรคโน้นมีคนดีหรือเปล่าแบบนี้มั้ยฮะถ้าจะคิดไปในทางนี้มันจะกลายเป็นว่าทุกพรรคหน้าตาเหมือนกันหมดเพราะว่านโยบายก็เหมือนกันหมดคือหลักคิดเนี่ยนะครับที่ไอ้คนคิดยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันล็อกหัวกันไว้แล้วเนี่ยมันทำให้คิดอ่านได้เลยว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถเลยนะครับที่จะคิดอ่านให้ตรงกับประชาชนได้ทีนี้ประชาชนเขาต้องการเลือกพรรคที่เข้าถึงใจเขาว่าเขากำลังมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรไอ้นี่แค่ด่านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะไม่นับคณะกรรมการปปช
กรณีเรื่องจำนำข้าวเป็นตัวอย่างที่ดีประกาศนโยบาย2วันเนี่ยคำเตือนมาเลยคือแถลงนโยบายว่าจะทำเรื่องนี้ยังไม่ได้ลงมือทำมันแค่ประกาศว่าจะทำเปิดโครงการ2วันจดหมายเตือนมาแล้วแล้วก็จดหมายเตือนมาเป็นเงื่อนไขว่าไม่ยอมรับฟังคำเตือนและกระบวนการหลังจากนั้นก็เดินเกมนำไปสู่การจัดการกับรัฐบาลนั้นได้นี่ผมยกตัวอย่างว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเลือกอะไรมันก็เหมือนกันหมดไอ้ความที่มันต่างกันเนี่ยนะครับจากเดิมเน้นคนดีมีคุณธรรมจนกระทั่งว่าใครคิดอะไรนะครับว่าประชาชนเขาสามารถที่สัมผัสกันได้นะครับแล้วก็พิสูจน์กันได้จริงๆยกเรื่อง30 บาทตอน4ปีแรกปี44เนี่ยก็บอกว่า30บาทตายทุกโรคพอเลือกตั้งปี48ไอ้พรรคการเมืองที่ว่า30บาทตายทุกโรคเสนอรักษาฟรีเลยนะถูกกว่าอีกแต่คนมันไม่เลือกครับมันไม่ใช่ว่าให้ประชาชนมากกว่าแล้วคนเขาจะเลือกแม้กระทั่งนโยบายไอ้กองทุนหมู่บ้านนะครับบางพรรคการเมืองมาเสนอให้10ล้านก็มีในการเลือกตั้งปี2548แต่คนก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะครับคนพร้อมจะเชื่อ1ล้านไม่เชื่อ10เขาก็ดูเหมือนกันว่าใครทำได้ใครทำไม่ได้แต่การเสนอเช่นนั้นสมมติว่าเสนอแล้วก็ทำไม่ได้นะครับแต่เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะทำก็สามารถนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้วันนี้สิ่งที่มันน่าห่วงที่สุดในความเห็นผมนั่นก็คือว่าการวางแผนให้พรรคการเมืองเป็นเบี้ยหัวแตกหมดอันนี้นะครับบัตรใบเดียวเนี่ยที่ทำอย่างไรเนี่ยครับเสียงไม่มีทางจะได้ถึงครึ่งและขณะเดียวกันนั้นไอ้ช่องทางเนี่ยนะครับที่จะเป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคกันใหม่ที่เราพูดกันเมื่อวานว่าแค่จ้างคนเนี่ยให้ไปใส่ร้ายว่ารับเงินค่าจ้างจากใครก็ไม่รู้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้500แล้วก็มาจ่ายค่าสมาชิกพรรค200แล้วก็ไปร้องพรรคนั้นก็ไม่รอดเลยนะไอ้สภาพการอย่างเนี้ยพรรคการเมืองก็มีความสั่นคลอนกันโดยตลอดนโยบายเนี่ยครับไม่รู้จะถูกคว่ำวันไหนรอดกกต.ไปตายปปช.อีกนะครับไปตายในศาลรัฐธรรมนูญดิครับเพราะองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับขยายอาณาเขตยังไม่มีขีดจำกัดนะคือมันกลายเป็นว่าองค์กรอิสระนี่มันล้วงทุกชนิดนะครับวันนี้นโยบายของรัฐเนี่ยนะครับนโยบายพรรคการเมืองและจะเป็นนโยบายของรัฐในอนาคตกกต.เข้ามาเอาใช่ไหมคณะกรรมการปปช.ถ้าต้องการจะจ้องโครงการไหนทำหนังสือเตือนผู้ใดว่าล็อกเป้าไว้เลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีปัญหาก็วินิจฉัยโครมเข้าให้ไม่มีทางรอดแต่ว่าคนที่เสียหายมันคือประชาชนนะพรรคการเมืองอย่างไรเนี่ยนะครับนักการเมืองถูกประหารชีวิตทางการเมืองความเดือดร้อนเนี่ยนะครับน้อยกว่าประชาชนที่เขาควรจะได้รับโอกาสจากนโยบายที่มันถูกต้องสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้เนี่ยให้นโยบายคิดถูกต้องแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะพากันไปรอดหรือเปล่านะแต่ถ้าวางกติกานะครับล็อกซ้ายล็อกขวากันแบบนี้ไม่มีวันที่จะฟื้นประเทศไทยได้เลยคุณยงยุทธครับมันจะเป็นการบีบบังคับให้พรรคการเมืองพิธีกรเริ่มใจเสียเหมือนกันนะกับอนาคตประเทศไทยนะ เสียงไม่ค่อยมีพลังแล้วนะมันจะบีบบังคับพรรคการเมืองไม่ให้แข่งขันกันเชิงนโยบายแล้วกลับไปเป็นอีหลอบเดิมวันนี้เนี่ยมันประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องสงสารพวกเราอยู่กันไม่กี่ปีก็ตายจากกันหมดแล้ววันที่8เนี่ยไอ้ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเกือบมาชนโลกแล้วนะห่างจากโลก 30,000 กว่า 38,000 นะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดขึ้นกับโลกเราไม่ใช่รู้แต่ว่าสิ่งถ้าโลกมันยังยืนอยู่พวกเรามันเป็นเส้นแบ่งบางนิดเดียวนะลูกหลานมาข้างหน้าเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่คิดอะไรที่มันไม่สอดรับกับการแข่งขันต่อสู้กับโลกในอนาคตได้เด็กมันไปไกลกันหมดแล้วตอนนี้นะฮะสิ่งที่เรายังคิดอยู่เหมือนเดิมก็คือการคิดว่าเราเก่งเราดีวางแผนเรื่องยุทธศาสตร์อะไรโลกมันเปลี่ยนทุกวันอะวันนี้เกิดสตีฟจ็อบสมัย100ปีที่แล้วอ่ะไอ้เจมส์วัตต์คิดเรื่องเครื่องจัดไอ้น้ำอ่ะนายดีเซลก็มาทำเครื่องยนต์แล้ววันนี้เนี่ยดูสิอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คอนโทรลโลกได้ทั้งนั้นโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ววันนี้เรายังคิดเป็นแอนาล็อกอยู่ในทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องให้มันเท่าทันโลกแล้วก็จะต้องทำอะไรที่มันให้มันรู้สึกว่าโลกของคนยุคใหม่รสนิยมความรู้สึกความเป็นตัวตนของคนมันเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้ถ้าเรายังบังคับไปอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเราเนี่ยไม่มีปัญญาไปต่อต้าน
หรือไปต่อสู้หรืออะไรนะเราก็ได้ทำหน้าที่ให้บันทึกไว้เสียว่าไอ้สิ่งนี้เราคัดค้านแต่เราไม่มีพลังในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ขอให้ลูกหลานรู้ว่าอย่าไปด่าพวกเราก็แล้วกันนะอันนี้คือสิ่งที่บอกให้คุณธงชัยในฐานะคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจแล้วเรื่องที่สองเนี่ยถามว่าถ้ามันทำกันอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรก็คือต้องแก้ไขในอนาคตในเมื่อเรารู้ต้องแก้ไขในอนาคตเนี่ยผมถึงบอกนะฮะวันนั้นคุยกับท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยที่บอกกันที่เถียงกันนะว่าในเมื่อต้องการเอาสิ่งเหล่านี้หน้าไอ้การไม่ให้มีเอาไปตรวจสอบไปเอ็กซเรย์ก่อนในเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันทำให้หน้าของนักการเมืองทั้งหลายที่มันลอยมาที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยมันลอยอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อใบหน้านะขอให้มันหมดไปอย่าให้มันลอยมาก็ทำง่ายๆไงตกลงกันเสียเพราะวันนี้เรามีมาตรา44เป็นยารักษาได้ทุกโรคอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกมาเลยเนี่ยเรียกพวกผมใครต่อใครให้คุณหยุดกันก่อนนะการเมืองอ่ะแล้วผมคืนประชาไตให้ประชาชนเสียนะให้เป็นอย่างเงี้ยสิทธิเสรีภาพทหารกลับเข้ากองกองแล้วตกลงไหมจะทำตกลงอะไรกันแล้วก็ลองดูเดินไปสักพักสักสมัยสองสมัยหรือบ้านเมืองมันก็เหมือนเดิมอีกก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราคิดที่เราด่าพวกนักการเมืองชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รู้นี่คือปัญหาเป็นเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่เป็นตัวบุคคลที่ต้องไปกำจัดมันก็จะเดินต่อไม่ได้ไงแล้วทีนี้เนี่ยเราพยายามสร้างกฎกติกาเนี่ยเพื่อนึกถึงใบหน้าของคนลอยขึ้นมาไม่ต้องบอกใครแล้วแต่ว่าภาพของความเป็นประชาธิปไตยคุณค่าประชาธิปไตยการยึดโยงประชาชนมันหายหมดบาปกรรมนะทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแน่นอนคือตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เรายังไม่มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะบอกว่าเราช่วยกันเนี่ยรีเซ็ตประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใช้ข้อกฎหมายใช้ปืนใช้อำนาจอะไรไม่ได้หรอกมันต้องพูดคุยกันนะการพูดคุยก็ไม่ได้เสียเกียรติอะไรเพราะในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันมันก็ต้องคุยกันได้แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าไปดีไซน์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทิ้งภาระให้ลูกหลานเนี่ยนี่คือปัญหานะที่ผมไม่เห็นด้วยครับครับดูเหมือนว่าจากที่ผมเคยเจอมากับตัวเองนะฮะ มีอยู่เรื่องนึงมีคนเคยบอกว่าจริงๆแล้วนโยบายประชานิยมเนี่ยมีขึ้นมามันก็ดีอันนี้ในอีกแง่มุมนึงนะฮะบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยประเทศไทยก็คงจะไม่มีอะไรที่เดินหน้าไปได้หลายๆอย่างนะครับแต่อีกบางแง่มุมอย่างองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งผู้บริหารประเทศอยู่ตอนนี้เนี่ยกับผมขอโทษท่านพิธีกรนะครับตกหล่นไปนะฮะท่านเรื่องข้าวเนี่ยเนี่ยตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นศาลใช่ไหมฮะผมบอกกระบวนการมันไม่จบมันยังไม่ได้ทำตลาดให้เป็นของผู้ขายใช่ไหมมันยังไม่จบแต่อยู่กระบวนการของการรับจำนำซึ่งดีกว่าการทำประกันเนี่ยอันนี้คือความเชื่อของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แต่เรื่องที่สองเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอเงินแสนกว่าล้านนะครับเพื่อเอาไปรักษาสภาพราคาข้าวถ้าคิดดูแล้วจะเป็นยังไงฮะต่อไปเนี่ยจะมียังไงต่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วสุดท้ายมาเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนแรกกับนักการเมืองชั่วนักการเมืองไม่ดีพอเราเข้าไปบริหารประเทศเราถึงบอกว่ามันหนีกฎกติกาต่างๆไม่พ้นไงวันนี้นี่ผมไม่ได้ไปโจมตีหรือไปปลุกปั่นแต่ว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยท่านก็แถลงเองบอกต้องใช้เงินอีกแสนกว่าล้านแล้วถามว่าแล้วจะทำยังไงโดยไม่ต้องใช้เงินนะแล้วเงินแสนกว่าล้านจะเอาไปที่ไหนก็สุดท้ายก็ต้องเอาไปช่วยเหลือพยุงราคาข้าวของชาวนาอันนี้เป็นต้นนะฮะนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ๆเลยเส้นยาแดงฝ่าแปดพี่ตู่ทำอะไรผิดหมดอีกคนหนึ่งทำอะไรก็ไม่ถูกหมดอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันทำได้ทางที่ปลายทางเหมือนกันครับปลายทางเหมือนกันก็คือช่วยชาวนาเอาละฮะกลับมาต่อเมื่อสักครู่นี้บางองค์กรบางหน่วยงานหรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกรงกลัวคำว่าประชานิยมมากจนเกินไปแต่แท้จริงแล้วเนี่ยครับมีคนเสนอเหมือนกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นระบุไปชัดเจนเลยไหมตามกฎหมายหรือว่าระบุไว้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรที่เป็นประชานิยมอะไรที่เป็นประชารัฐจะได้ไม่ต้องเอาวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยมาโจมตีกันอีกในอนาคตเวลามีคนคิดนโยบายเสนอประชาชนเนี่ยฮะคือความจริงเนี่ยเวลาใครเป็นรัฐบาลก็อยากให้ประชานิยมมาทั้งนั้นแต่บางคนทำแล้วประชามันไม่นิยมเรื่องที่แก้ไขปัญหาของชาติทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีประชานิยมกับประชาไม่นิยมทีนี้ประชารัฐเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่เคยร่วมทำนโยบายเรื่องประชานิยมเนี่ยเขาก็มาอยู่ในรัฐบาลนี้คือดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันคำแสลงอ่ะนะครับก็เป็นประชารัฐก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปเอาจากเพลงชาตินั่นแหละเป็นประชารัฐเนี่ยแต่ว่าเขาก็พยายามทำตามแนวทางสารพัดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ของชาติขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกเรื่องที่รัฐบาลปัจจุบันทำเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากรัฐบาลในอดีตนะแตกต่างอย่างเดียวคือเรื่องความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไปวัดเรื่องว่าถ้าทำนี่เป็นประชานิยมประชานิยมก็คือความสำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จแสดงว่าประชาไม่นิยมหลายเรื่องเนี่ยนะครับทำอย่างเดียวกันเลยแต่ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามอ่ะโดยคนคนเดียวด้วยนะนะครับที่รับภารกิจในการทำคือดร.สมคิดดร.สมคิดในวันที่เป็นรองนายกที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยทำได้ดร.สมคิดวันที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยก็ทำไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแต่หลักคิดหลายอย่างนี่พยายามคือก๊อปมาเลยแต่ว่าผลลัพธ์มันต่างกันอุณหภูมิเรียกว่าภูมิทางรัฐศาสตร์มันไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวาทกรรมเรื่องประชานิยมนั้นก็เพื่อจะมาลดทอนว่าประชานิยมเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับชาตินะครับไม่ได้พูดในมิติที่เกิดความสำเร็จมากมายที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับหลายเรื่องบัตรนี้ยังเลิกไม่ได้เหมือนกองทุนหมู่บ้านเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเห็นไหมถ้าประชานิยมมันเลวเนี่ยมันต้องเลิกสิ่งเหล่านี้นะแต่แปลความกันว่าสองสิ่งนี้ยังอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้และมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับใครไปแตะก็เกิดเรื่องประชาชนเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องสตางค์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเดียวนะครับมันดูเสมือนหนึ่งว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณทุกเรื่องราวนะครับงบประมาณเป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่มโหฬารบางโครงการเนี่ยนะครับใช้งบมโหฬารและเกิดความล้มเหลวเหมือนเมื่อวานที่เราพูดเรื่องรถไฟสายสีม่วงขาดทุนวันละ3ล้านกว่าบาทอนาคตอีกวันละ 3.48 ล้านบาทนะครับปาเข้าไปเกือบร่วม7ล้านต่อวันนะแล้วแบกกันไปอย่างเงี้ยแล้วถามว่านี่นะครับมันหลักคิดนะครับถ้าคนเต็มก็บอกว่าเป็นประชานิยมได้ไหมเป็นประชารัฐได้ไหมแต่พอสร้างแล้วนะครับคนไม่ขึ้นเนี่ยแล้วจะเรียกว่ายังไงดังนั้นนะครับมันอยู่ที่คำว่าประชานิยมนั้นมันอยู่ที่ความสำเร็จและประชาชนชื่นชอบมันไม่สามารถล็อกได้ว่านโยบายไหนเป็นประชานิยมเพราะว่าธรรมทาบกับรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องมันคืออย่างเดียวกันแตกต่างแค่ความสำเร็จเท่านั้นนะครับคุณยงยุทธมองว่ายังไงครับนโยบายประชานิยมประชารัฐหรือคำพูดที่เป็นวาทกรรมโจมตีทางการเมืองกันเนี่ยฮะควรจะกำหนดไหมครับเพื่อไม่ให้มาในอนาคตเกิดการโจมตีลักษณะนี้อีกทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิดผมว่า ตอนปี49รากหญ้ากำลังอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมาคมช.ก็เปลี่ยนรากหญ้าเป็นรากแก้วครับเพื่อยกย่องสถานะคือวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามันอยู่กับวาทกรรมเนื้อหาสาระขั้นตอนวิธีการผลที่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ผมไม่รู้คนที่อยู่รอบข้างผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยบางเรื่องดีแล้วก็บอกเรื่องนี้ดีนะเรื่องนี้ไม่ดีนะก็แยกๆซะมันก็ง่ายครับประเทศก็เดินได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาแล้วเวลาทางเหนือเขาเรียกว่าตนบุญนะผู้มีบุญมาเกิดแล้วมันจะต้องทำไม่เหมือนใครเขาชาวบ้านเขาแล้วจะดูดีอะไรมันไม่ใช่หรอกครับเพราะโลกยุคใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันรับกันได้ในสิ่งไหนแยกแยะได้เป็นโลกของคนที่แยกแยะได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมในประเด็นนี้ก่อนจะไปประเด็นถัดไปคือผมว่าสรุปอย่างนี้ว่าคือนโยบายเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนั้นประชาชนเขาก็ต้องนิยมคนที่แก้ไขปัญหากับเขาตรงจุดตรงกับความต้องการถ้าเขาต้องการนะครับสมมุติถ้าเขาต้องการถนนเนี่ยแต่ไปขุดคลองให้กับเขาแสดงว่ามันจะไม่ตรงไม่มีใครตัดสินว่าขุดคลองกับถนนมันจะดีกว่าหรือไม่ดีแต่ความต้องการของประชาชนเขาต้องการถนนนะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนะครับที่เสนอนโยบายนั้นคือทำตามความต้องการของประชาชนคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะไปรู้ดีนะครับกว่าประชาชนหรือพรรคการเมืองไม่ได้และถ้าวินิจฉัยเนี่ยครับโดยไม่มีความรู้นั่นแหละจะสร้างความหายนะให้กับชาติอย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอันแน่ชัดนะครับว่าสิ่งที่กกต.เนี่ยกำลังจะทำอยู่ในขณะนี้คือการพิจารณากันกรองก่อนว่านโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองได้เสนอไปนั้นมันมีความคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะทำในอนาคตนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับที่กกต.จะไปทำเพราะว่าลำพังสรรพกำลังรวมถึงแนวคิดที่จะมาพิจารณามันก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ตรงจุดอย่างแน่นอนเพราะศักยภาพนี่อาจจะไม่ถึงและก็คงต้องใช้คนอื่นเพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยพิจารณากันกรองและอีกอย่างนึงนโยบายเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากหลายความคิดของหลายๆคน
ราะงั้นคน5คน7คนก็ไม่สามารถพิจารณาได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสำเร็จเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยกันต่อเรื่องของการเซตซีโร่สมาชิกพรรคมันจะเกิดอะไรขึ้นและความวุ่นวายในอนาคตมันจะตามมาหรือไม่นะครับช่วงนี้ต้องพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในทิศทางประชาธิปไตยดูเหมือนว่าพรบ.พรรคการเมืองจะมีอนาคตที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกทางไหนในเมื่อคุณจตุพรก็พูดไปสั้นๆในช่วงที่แล้วว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกที่รีเซ็ตใหม่นั้นแล้วมีการสมัครสมาชิกใหม่นะครับอนาคตอาจจะมีกรณีเรื่องของการจ้างมาสมัครสมาชิกหรือไม่แบบนี้มันจะทำให้พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งไปแล้วก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่นะฮะในอนาคตหากมีกรณีแบบนี้แล้วขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับถามต่อเลยนะฮะว่าสมาชิกที่รีเซ็ตใหม่นะครับถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเป็นลำดับเนี่ยฮะคือความจริงการรีเซ็ตสมาชิกก็คือการยุบพรรคโดยไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเท่ากันเลยนะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นี่หนักที่สุดสมาชิกสุดที่ใน2.8 ล้านพรรคเพื่อไทยนี่150,000ครับคือมากสุดในประเทศแล้วนะครับเดิมในพรรคไทยรักไทยมากที่สุดคือ14 ล้านครับแล้วก็ถูกยุบไปคือผมเองก็เห็นว่าการรีเซ็ตสมาชิกเนี่ยพรรคการเมืองที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาธิปัตย์เพราะว่าสถานะเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับการถูกยุบพรรคสมาชิกเดิมเนี่ยนะครับสิ้นสุดทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าห่วงใยก็คือกระบวนการเนี่ยนะครับที่ไปเล่นเกมนำพาไปสู่การยุบพรรคตอนยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างว่าพยานปากสำคัญนะครับเขาก็มาสารภาพในที่สาธารณะว่ารับค่าจ้างจากเลขาธิการพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับภายหลังที่ศาลตัดสินยุบพรรคแล้วเนี่ยว่าด้วยเงินมูลค่า15 ล้านต่อคนให้มาแล้ว5 ล้านนะครับอีก10 ล้านไม่ยอมจ่ายแล้วก็รับปากจะดูแลเรื่องคดีตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดก็เบี้ยวนี่เขาแถลงในที่สาธารณะจนกระทั่งเนี่ยนะครับคดีนี้นำไปสู่เนี่ยนะครับการพิจารณาในศาลฎีกานะครับคือกระบวนการศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาปรากฏว่าคนที่เป็นเหตุให้การยุบพรรคเกิดขึ้นคือพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยนะครับอัยการไม่ยื่นฎีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อพลเอกธรรมรักษ์ไม่ผิดกรรมการบริหาร111 คนเนี่ยนะที่เป็นเหตุต้องยุบพรรคไปตามพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยจากการกระทำของพลเอกธรรมรักษ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นมาได้กรณีพรรคพลังประชาชนเนี่ยมีคนมาพบประธานยงยุทธเนี่ย10 คนแต่1 คนเนี่ยสอดไส้เข้ามาเนี่ยนะครับ9 คนเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องมี1 คนเท่านั้นกกต.เชื่อ1 คนศาลรัฐธรรมนูญเชื่อ1 คนไม่เชื่อ9ยุบพรรคอย่างไรเหตุผลนี้เดี๋ยวผมขอเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยนะครับจะได้อธิบายความเชิญเป็นเรื่องตลกมากนะปี2551เนี่ยผมกำลังทำงานวิจัยปริญญาเอกอยู่เนี่ยผมก็ได้รับมอบหมายให้กลับมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับเพราะพรรคเราถูกยุบไปแล้วเนี่ยพรรคพลังประชาชนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาทำงานธุรการแล้วผมไม่ได้ลงพื้นที่นะเพราะผมลงบัญชีรายชื่อครับทีนี้ปรากฏว่าน้องผมเนี่ยฮะทำงานอยู่ภาคใต้นะพูดใต้ได้นะผมก็บอกเอาไปทำหน้าที่แทนพี่ซะยังไม่ได้รู้เรื่องยังไม่ได้กลับมานะกำลังมอบหมายกันปรากฏว่ามีผู้แทนผู้นำเนี่ยก็คือกำนันเนี่ยไปชักชวนพรรคพวกมาบอกว่าจะมาคุยกับผมเรื่องขุดลอกคลองที่ทหารเคยไปทำไว้เนี่ยมันมีปัญหาไอ้เรื่องการไม่แบ่งไอ้งานกันแล้วก็มาขอพบผมไอ้ความที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมาก็มาแล้ววันเวลามาเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินเองนะครับมาซื้อตั๋วอะไรกันมาเองผมไม่ได้ไปโอนตังค์ไม่ได้ไปทำอะไรสักอย่างมาหาผมที่พักไม่เจอเพราะผมมาประชุมที่โรงแรมทีนี้ก็ตามมาที่โรงแรมเกิดอะไรขึ้นครับโรงแรมนั้นมาเจอกันที่ห้องนะห้องแคบๆ4-6
ไอ้ยี่ประมาณ20กว่าตารางเมตรเหมือนห้องประชุมเล็กๆครับแล้วพอกลับไปก็มีการถ่ายกล้องวิดีโออะไรเซตมาเรียบร้อยนะไม่ใช่เราถ่ายนะเขาถ่ายมาตั้งแต่ขึ้นเครื่องลงเครื่องหมายความว่าคนที่มาครับที่มาถ่ายเรียบร้อยหมดนะเตรียมอุปกรณ์มาเองถ่ายเตรียมอุปกรณ์ไม่หมายถึงเขาจะมีคณะอีกคณะหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็ถ่ายแล้วก็กลับไปก็มีพวกคนที่รักผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามาเยี่ยมผมเนี่ยเขากำลังจะเซตอัพเพื่อที่จะเล่นงานผมนะครับเพื่อจะยุบพรรคผมก็หัวเราะว่าเอ๊ะมันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ทำได้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะตอนขึ้นศาลเนี่ยศาลท่านถามว่าอันนี้ไม่ได้หมิ่นศาลนะเพราะมันมีอยู่ในสำนวนนะถามว่าคุณได้รับเงิน 20,000 บาทไปเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรเขาบอกผมไม่ได้แจกใครหรอกครับผมเอาไปซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านครับแล้วก็แจกที่ไหนแจกในห้องน้ำทั้งที่อยู่กันในห้องแคบๆทำไมต้องไปที่ห้องน้ำอ่ะมันไม่ได้มีคนไม่ใช่ที่ละโหฐานแล้วไปแอบแจกกันถ้าจะแจกก็ไม่แจกที่นั่นครับพอที่นั่นก็ที่นั่นก็เงียบพอแล้วแล้วไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีอะไรถ้ามีภาพมีเสียงที่เขาจะเอามาแถลงไหมมันก็ยิ่งมันไม่มีไงครับสาเหตุที่ไม่มีไม่ใช่ว่าผมไม่บอกไม่มีแล้วผมไม่ผิดไม่ใช่หรือเพียงแต่ว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นหลักฐานที่แน่นก็อโหสิกรรมกันไปก็หมายถึงว่าจบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้ววันนี้ผลออกมาเนี่ยประชาชนรู้ที่สิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะน้องผมไม่ลงเลือกตั้งเพราะผมโดนใบแดงน้องไม่รู้อีโนเน่โดนใบเหลืองไปลงเลือกตั้งชาวบ้านบอกว่าถ้ายงยุทธมานี่จะโกรธมากนะไม่ต้องมาเดี๋ยวจะพวกชาวบ้านจะจัดการกันเองผมว่าจะจัดยังไงจัดหนักจัดยังไงปรากฏว่าพรรคตรงกันข้ามเนี่ยมีทั้งคุณอะไรดังๆดังๆทั้งหลายทั้งหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคทั้งเลขาที่ท่านว่าเลยแหละพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นด่าผมอย่าไปสนับสนุนคนซื้อเสียงด่าด่าน้องผมด่าใครนะใครไปตลาดชาวบ้านจะเอาไข่ปลาผมว่าอย่าไปทำนะห้ามเด็ดขาดท่านเชื่อไม่ผลออกมาเป็นยังไงฮะก่อนวันสุดท้ายเนี่ยผมเขียนจดหมายไปถึงชาวบ้านว่าถ้าหากชาติยังเชื่อว่าผมทำงานเพื่อประชาชนแล้วผมถูกกลั่นแกล้งขอพี่น้องได้คืนความเป็นธรรมให้ผมด้วยผมไม่รู้จะพึ่งใครขอพี่น้องช่วยผมด้วยครับช่วยเลือกน้องผมด้วยผมส่งไปประมาณแสนใบนะกับเอกสารพื้นที่ตรงนั้นมันไม่เยอะครับพื้นที่น้องผมได้ประมาณ 70,000 คู่แข่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ได้ประมาณ10,000เศษผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าผมใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นไหมแล้วก็มีหลายคนนะที่เป็นเท่าแก่นะหิ้วกระเป๋าไปลงเลือกตั้งเนี่ยใช้เงินใช้ทองเสียผู้เสียคนก็เยอะแยะเพราะนั้นสมมุติฐานของการบอกใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้จะได้รับชัยชนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนใกล้ชิดประชาชนเพราะนั้นสมมุติฐานทั้งหลายที่ตั้งกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฝั่งตรงข้ามที่ใช้อำนาจแฝงอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยแพ้มาตลอดไงวันนี้ถึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยคนที่รู้แก่ใจดีว่าคนที่กล่าวหากับคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจว่าใครทำอะไรบางคนถึงกับไปอ้างแถลงการแถลงข่าวว่าผลงานของผมคือไปจับจนพรรคเพื่อพลังประชาชนถูกยุบบางคนอ้างเหมือนใครบางคนน่ะที่เดินขบวนประท้วงแล้วก็บอกว่าขอเรียกร้องช่วยคืนเงินให้ผมด้วยนะผมทุ่มเทมหาศาลเอาใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินน่ะคือนี่สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคนก็ยังคิดว่าพวกเราในบ้าอยากมีอำนาจอยากอะไรคือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อในเรื่องอุดมการณ์ของแต่ละคนน่ะคิดว่าทุกคนเหมือนตัวเองหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการตั้งสมมติฐานเนี่ยก็เป็นสมมติฐานที่มองคนอื่นเป็นคนชั่วร้ายหมดเลยในแผ่นดินนี้อันนี้ผมขอเพิ่มเติมนะครับต่อที่คือพี่ตู่ครับผมมาเปรียบเทียบเลยนะครับว่าอีพรรคการเมืองหนึ่งก็ถูกยื่นยุบเหมือนกันหลากหลายรอดมาทุกครั้งคราวมาครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ DSI ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยผมนี่ทักเลยและการทักเนี่ยมันอยู่บันทึกของศาลด้วยเพราะว่ามีคนถอดเทปไปฟ้องในคดีอื่นแต่ว่าเวลาก็ถอดเทปเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นข่าวปรากฏว่ากกต.เนี่ยครับโดยเฉพาะประธานในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องยื่นในศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันปรากฏว่ากกต.ดึงเรื่องเลย15วันและก็มีมติยุบพรรคการเมืองพรรคนั้นเรื่องนี้ครับก็ถูกส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญผมไม่นั่งฟังอยู่หลายแมตช์นะ
ปรากฏว่าพิจารณาไปเบิกความนะครับมันก็กินเนื้อข้าวกินเนื้อข้าวศาลบอกหยุด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 ไม่พิจารณาคดีต่อแล้วเพราะคดีขาดอายุความถ้าเรื่องการขาดอายุความมันต้องเป็นวันแรกนะครับทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยว่าคดีนี้วินิจฉัยไม่ได้เพราะคดีขาดอายุความแต่ถ้าวินิจฉัยอันเนี้ยนายทะเบียนพรรคการเมืองตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็คือการสลับมือกันเล่นเท่านั้นเองเรื่องนี้นะครับที่ทางประธานยงยุทธได้เล่ารวมกระทั่งผมได้ยกตัวอย่างตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เทียบกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเอ่ยชื่อกันตรงๆเนี่ยมันจะน่าห่วงน้อยกว่านะครับในการจัดการกับสมาชิกพรรคเพราะเนี่ยนะครับการเอาเงิน200มาเป็นตัวตั้งเนี่ยว่าสมัครเป็นสมาชิกต้องจ่ายต้องจ่าย200เนี่ยมันจะมีคนเนี่ยนะครับที่เรียกว่าจะถูกเซตลักษณะอย่างเนี้ยครับว่านี่ได้รับค่าจ้างมา500บาทหรือว่า 1,000 บาทแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้จ่ายพรรคให้พรรคการเมือง200ตัวเองเก็บไว้800และนำมาแถลงข่าวดำเนินการเนี่ยนะครับเซตอัพทำเหมือนไปพบคนโน้นคนนี้นะครับเพื่อที่จะโยงใหญ่ยุบพรรคกันว่าเล่นง่ายยิ่งกว่าจัดการนะครับกับแบบที่ประธานยงยุทธได้บอกเนี่ยนะครับวางแผนเซตอัพถ่ายภาพตั้งแต่ขึ้นเครื่องแต่ว่าตอนที่อ้างว่าจ่ายเงินไม่มีการบันทึกภาพที่จะเป็นหลักฐานแต่หลักฐานประกอบสร้างภาวะความแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกนะครับก็ยุบโครมเข้าไปสองพรรคกันมาแล้วเนี่ยนะครับที่ถูกยุบกันโดยรายเหตุผลมากที่สุดมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันพรรคการเมืองไม่มีใครจะรู้นะครับว่าคนสมัครสมาชิกพรรคเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าไอ้นั่นมันอยู่ดีๆมันไปแต่งนิยายขึ้นมาเนี่ยกำลังจะเข้าไปบริหารประเทศถูกยุบพรรคโครมเข้าเพราะเนี่ยนะครับมีการจ้างให้ไปสมัครสมาชิกไอ้ความจริงสมาชิก 5,000 คนเนี่ยมันเล็กมากนะแต่มันจะถูกเซตอัพได้มากกว่าการเซตอัพกับส.ส.นะครับหรือกรรมการบริหารพรรคเพราะว่านุ่นบริบาลจะน้อยกว่านี่มากกว่าและเนี่ยนะครับถ้าพรรคการเมืองใดไม่ระมัดระวังหรือว่าระวังให้ตายก็ไม่รู้จะระวังกันยังไง นะครับเพราะอยู่ดีๆคนมาเนี่ยแล้วก็นี่ก็บอกว่าเป็นใส่ทันทีว่าได้รับค่าจ้างมาแต่งเรื่องนิยายขึ้นมาใหม่ผมว่าพรรคการเมืองมีอันเป็นไปนะครับพรรคการเมืองบางพรรคอาจจะต้องไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่ว่าพรรคแบบชนิดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดห่วงเกมนี้ไว้ได้เลยนี้ไม่พ้นอ่ะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการทำหน้าที่ของกรรมการในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ผมเองว่าหลังจากเรื่องนี้ไปก็ควรจะพูดเรื่องคุณสมบัติองค์กรอิสระเหล่านี้กันเสียบ้างเพราะนี่นะครับคือวิกฤตอันจริงๆของประเทศไทยนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับคุณยงยุทธไม่มีครับได้เลยนะเอาละครับต่อมาอีกเรื่องนึงวันนี้น่าจะคุยเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระนะครับกกต.นะครับสตง.หรือว่าปปช.เองเนี่ยฮะมันทุกวันนี้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือยังหรือว่ามันมีอะไรที่มันดูแล้วไม่ทำงานไม่ให้น้ำหนักพอๆกันระหว่าง2ฝ่าย3ฝ่ายเนี่ยฮะคือความจริงองค์กรอิสระเนี่ยตลอดระยะเวลาร่วม10ปีก็พิสูจน์ชัดว่ามีอำนาจเหนือกว่าเสียงของประชาชนพรรคการเมืองจะได้รับการเลือกตั้งมากี่เสียงไม่สำคัญนะครับแต่ต้องมาตายกับ9คนในปปช9คนในศาลรัฐธรรมนูญ5คนในกกต.หรือแม้กระทั่ง3คนในผู้ตรวจการดังนั้นครับการกำหนดคุณสมบัติเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องแต่ละองค์กรอิสระนั้นคือวันนี้เราก็คงจะให้ยึดโยงกับประชาชนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนแต่สิ่งที่ทำได้นั้นเนี่ยนะครับคือการกำหนดคุณสมบัติให้ชัดการตรวจสอบองค์กรอิสระเบื้องต้นเนี่ยขณะที่รอกฎหมายเนี่ยองค์กรอิสระทุกองค์กรจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินซะก่อนในที่สาธารณะคือแสดงตัวก่อนนะครับแม้ว่ากฎหมายจะไม่บังคับแต่ว่าก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้นะครับคุณนะครับในฐานะที่ต้องไปตัดสินคนอื่นเขาในทุกเรื่องเนี่ยตัวเองต้องพิสูจน์ให้ชัดก่อนเพราะว่าหลายเรื่องมันคลางแคลงใจประชาชนในการใช้หลักการวินิจฉัยคณะกรรมการปปช.ที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าถ้ากฎหมายลูกเนี่ยยังไม่ใส่เรื่องระยะเวลานะครับรวมกระทั่งประเด็นที่ยกคำร้องเนี่ยที่จะให้อัยการสูงสุดมาค้านด้วยนั้นก็แสดงว่าปปช.ยังเป็นองค์กรที่เป็นปัญหาศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก
ความจริงเนี่ยนะครับเรื่องจุกจิกภายในแต่ละองค์กรเนี่ยเอาคนใกล้ชิดเอาน้องเอาลูกสารพัดมาแต่งตั้งเลขานี่ก็ว่ากันไปนี่ผมยกกรณีนะครับความจริงพี่น้องคนไทยก็รับทราบดีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถูกยุบตอนยึดอำนาจปี49ก็คมช.ก็ตั้งให้ผู้ว่ารักษาการคณะกรรมการคือผู้ว่าไปเป็นคณะกรรมการคนเดียวนะแล้วก็ผู้ว่าก็โดยคนคนเดียวที่ไปรักษาการคณะกรรมการคตง.และก็มีน้องเป็นผู้ช่วยลูกเป็นเลขาลองดูในองค์กรนี้มันน่าสนใจขนาดไหนเป็นหน่วยงานครอบครัวไงไม่รู้นะกลายเป็นปัญหานะครับแต่ว่านี่ผมเทียบให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาร่วม10ปีเนี่ยแต่ละองค์กรมันเป็นปัญหาจริงๆโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือหลักการพิจารณาหลายเรื่องหลายๆราวนั้นเนี่ยนะครับมันไม่เป็นตามหลักที่ควรจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ผิดก็เอาผิดจนได้แต่ฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยนะครับอยู่ดีๆพิจารณาต่อไปไม่ได้เขียนยากนะครับก็หยุดบอกว่าเงื่อนไขระยะเวลาซึ่งเราก็ทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นเราคงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ได้นะครับเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงก็บอกว่าถนนลูกรังหมดครับยังทำไมไม่ทำถนนลูกรังก่อนอันนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาทางทัศนคติในการพัฒนาชาติแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องจริยธรรมนะครับที่จะต้องมีมากกว่าทุกองค์กรที่ต้องเหนือกว่าทุกองค์กรนะครับไอ้คุณสมบัติพื้นฐานนี่ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าใครจะตรวจสอบหนึ่งก็คือเปิดบัญชีทรัพย์สินก่อนประชาชนตรวจสอบก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่าแล้วใครจะควบคุมองค์กรอิสระเหล่านี้เพราะเนี่ยนะครับองค์กรอิสระเหล่านี้สามารถจัดการนายกรัฐมนตรีได้สามารถจัดการกับฝ่ายนิติบัญญัติได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับองค์กรอื่นไม่สามารถจัดการกับองค์กรอิสระได้มันกลายเป็นว่าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายเลยและวิกฤตก็จะเกิดต่างกรรมต่างวาระไม่มีวันจะจบสิ้นคือถ้าประเทศไทยไม่ยอมรับว่าวิกฤตของชาติเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับและเป็นส่วนสำคัญมาจากองค์กรอิสระแล้วเนี่ยนะครับเราคิดผิดที่สุดเพราะฉะนั้นในท่ามกลางบรรยากาศของบ้านเมืองอย่างนี้ช่วงที่รอกฎหมายลูกเนี่ยนะครับพิสูจน์หัวใจกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาตัวบุคคลที่มีอยู่เดิมเอาโลกเป็นความเป็นจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ครบแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยอย่ามาอ้างว่ากฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้บังคับเขาไม่ได้บังคับแต่เขาไม่ได้ห้ามเป็นการแสดงโดยสุจริตแล้วก็เปิดเผยในที่สาธารณะที่เหลือประชาชนเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นขออนุญาตแสดงนั่นก็แปลว่าก่อนจะเป็นองค์กรอิสระได้บุคคลหรือว่าคณะทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีความโปร่งใสและก็ความใสสะอาดที่จะไปตรวจสอบบุคคลอื่นเหมือนกันนะฮะใช่และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยนะครับที่อยู่ในองค์กรอิสระคือความจริงข้อมูลบางเรื่องเนี่ยนะครับคนสำคัญอาจจะไม่รู้กันแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะรู้นะครับในบางเรื่องที่คาดไม่ถึงผมเองเนี่ยนะครับเห็นข้อมูลมากมายเวลาที่มีคนนำมาส่งให้เราคาดไม่ถึงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพอขึ้นนะครับชื่อแสดงบัญชีทรัพย์สินพวกเนี่ยคนก็จะมาทาบทันทีว่าที่เขาเห็นมีตรงกันไหมนะครับแล้วก็จะมีคนเนี่ยนะครับที่เขาได้ติดตามหรือว่ารู้จักมากคุ้นนะครับความจริงก็จะหลั่งไหลกันออกมาหรือแม้กระทั่งตัวตนของแต่ละคนเป็นอย่างไรนี่นะครับผมเชื่อว่านี่ครับจะเป็นประโยชน์ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าบุคคลในองค์กรอิสระคิดว่าตัวเองเป็นคนดีตามที่ประกาศเอาไว้เนี่ยก็ให้ประชาชนก็ตรวจสอบได้นะครับดังนั้นก็เริ่มต้นแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนในความเห็นผมเนี่ยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับให้ประชาชนเขาสามารถตรวจสอบกันได้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะทำยากณขณะนี้แต่มาตรการทางสังคมนั้นเรายังสามารถจัดการกันได้นะครับท่านยงยุทธครับผม นึกถึงพอฟังพี่ตู่พูดแล้วนึกถึงคำว่าขุนพยัคฆ์กับขุนอาสาครับมันเกิดขึ้นทุกวงการในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะที่มีอำนาจเหนือประชาชนเนี่ยพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ผมต้องขอโทษลูกหลานด้วยนะฮะท่านได้รับสมญานามว่าเป็นปลัดฮิตาชิครับทำให้นึกถึงท่านพิสารมูลศาสาธรนะครับเวลาป๋าจะขึ้นไปจุดนะฮะปรากฏว่าลมมันแรงครับจุดเทียนเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาเนี่ย
บางคนที่จุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะของท่านนี่ท่านใช้ไฟแช็กซิปโป้ฮะแล้วก็ใช้ไอ้พวกไอ้ตัวเชื้อเพลิงอะพวกไขมันมาติดแล้วจุดไฟพรึบเลยเขาเรียกปรัตฮิตาชิเมื่อก่อนนี่เวลาไปไหนนี่นายว่าอะไรนี่ก็ทำหมดเชื้อทั้งหลายเนี่ยมันยังติดมาอยู่กับในระบบราชการบางส่วนเพราะหน่วยงานราชการทุกหน่วยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้ต้องยอมรับนักการเมืองก็เหมือนกันครับแล้วแต่จะวินิจฉัยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือที่น่ากลัวที่สุดคนที่อยู่รอบข้างผู้มีอำนาจเนี่ยพวกขุนพยัคฆ์กับขุนอาสาเนี่ยขุนพยัคฆ์นี่ก็คือว่ารู้ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของนายเรื่องอำนาจเรื่องเก้าอี้ก็จะมีการมีขุนอาสาเข้าไปจัดการเพื่อทำลายคู่ต่อสู้ให้อ่อนกำลังลงด้วยกฎหมายก็ดีด้วยมาตรการต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นเขาจะไม่มีเวลาในการที่จะไปคิดการแก้ปัญหาของคนทั้งประเทศทั้งระบบได้เมื่อนายเห็นลูกน้องรักขนาดนั้นแล้วปานจะดมก้นกันได้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้วคนเหล่านี้พอเจริญเติบโตเข้าไปอีกนะครับก็กลายเป็นว่าก็ชอบลูกน้องแบบนี้มันนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีฮะสืบทอดกันมาทุกวงการนะผมไม่ได้ว่าผมเนี่ยอยู่การเมืองมา 20-30 ปีเนี่ยผมเห็นคนเหล่านี้เห็นร่องรอยนะพอนายใหม่มาเช้ามาก็ถึงหน้าบ้านแล้วนะฮะนายเก่าก็ทิ้งไว้ก่อนพวกนี้จะอยู่ได้ในทุกสังคมอันนี้อันตรายมากโดยที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจริยธรรมคิดแต่ประโยชน์ของตัวเองมีเยอะมากนะครับพูดวันนี้อย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องไปบอกชื่อใครใครยังไงนะท่านติดตามได้นะครับเพราะในความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้พอมาถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยเมื่อก่อนนี่การที่จะล้มรัฐบาลได้เนี่ยก็มีแต่กองทัพนะครับก็คือการทำรัฐประหารต่อมาเนี่ยการทำรัฐประหารเนี่ยเพราะภายหลังปี2535แล้วเนี่ยตอนนั้นกองทัพเริ่มมีความเสื่อมแล้วไปที่ไหนเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าแต่งเครื่องแบบเลยซ้ำไปอันนี้เป็นที่รู้กันนะปรากฏว่าก็ได้มีคนคิดที่จะเอาองค์กรอิสระเนี่ยมาจัดการนักการเมืองพอเข้ามาดูแล้วปรากฏว่าองค์กรอิสระเมื่อมาจัดการแล้วนะนักการเมืองแล้วปรากฏคนดีๆคนที่มีคุณสมบัติครบก็ไม่ยอมที่จะเอาละถ้าได้รับแต่งตั้งแล้วจะไปจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอ๋อพอไม่ได้ก็เอาเว้นไว้ก่อนมันก็จะเจอคนที่ประเภทขุนพยัคฆ์กับขุนอาสาเข้ามาก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จก็ล้างน้ำล้างตะกร้าเรียบร้อยใส่น้ำล้างตะกร้าใส่น้ำเรียบร้อยหมดก็เอามาวางกันเป็นจุดแต่ร่องรอยเนี่ยที่ทำให้คนได้เห็นเนี่ยก็คือพฤติกรรมคอตชอในสมัยนั้นเนี่ยมีข้าราชการทั้งหลายที่ไปให้ถ้อยคำไอ้เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายท่านเชื่อไหมผลเลือกตั้งกำลังโชว์อยู่ระหว่างสองพรรคท่านทิ้งงานอื่นหมดแล้วไปลุ้นอีกพักหนึ่งอ่ะคนเห็นกันทั่วเลยครับลุ้นเนี่ยลุ้นเพื่อหวังให้ชนะท่าทีที่แสดงออกเนี่ยถ้ามันพองามเนี่ยไม่ต้องให้คนเห็นไม่เป็นไรนี่ท่านนี่จ้องหน้าเครียดเลยอ่ะมันมีการเข้าข้างอ่ะมีประโยชน์ได้เสียอย่างเงี้ยท่านเห็นภาพชัดเจนไหมฮะครับแล้วที่พี่ตู่พูดถึงผู้หญิงกับลูกนะที่ได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ใหญ่โตเนี่ยทุกคนในแผ่นดินอาสาหมดปรับตรวจสอบคนทั่วไปหมดนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยตัวเองเนี่ยย่ามใจกับอำนาจไปทอดพระป่าทอดกฐินเนี่ยไปใช้แทนที่จะลงขันลงเงินส่วนตัวกันไปทำก็ไปใช้งบหลวงต่อมาลูกน้องเนี่ยขัดกันเนี่ยเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรผมไม่ทราบก็ไปฟ้องบอกว่าใช้อำนาจโดยมิชอบเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ปรากฏว่าภายหลังที่พ้นหน้าที่ตำแหน่งแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินให้เขาได้รับโทษวันนี้ไปถึงไหนผมไม่รู้นะฮะว่าเรื่องราวต่างๆมีอีกท่านหนึ่งก็คือดังมากจอจานนะฮะตอนนั้นมีการพูดถึงการโกงภรรยาเนี่ยไปโกงการจัดสรรที่ดินแล้วก็ทุกคนก็บอกไม่เกี่ยวข้องกันไม่อะไรกันแต่ยังดอนอยู่ในห้องเดียวกันทุกวันจะไม่รู้เรื่องเลยหรือ อย่างมากก็เตือนคนอื่นได้ด่าคนอื่นได้ก็ต้องเตือนเมียภรรยาได้นะห้ามภรรยาได้แต่ท่านปล่อยปละเลยเนี่ย157ในครอบครัวเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าทางกฎหมายทางสังคมทำอะไรไม่ได้แต่ต้องให้รู้ว่าศีลธรรมประจำใจที่เราไปด่าเขา
แต่ภรรยานะท่านสั่งไม่ได้นอนด้วยกันทุกวันนะปรากฏวันนี้ศาลแพ่งเนี่ยได้ไปตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ไปโกงเข้ามาเนี่ยเอาตังค์มานะเอาตังค์เข้ามาแล้วศาลสั่งให้ไปจ่ายคืนเนี่ยโกงหรือเปล่าแต่วันนี้ท่านก็ยังมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมนะฮะสื่อก็ไม่ลงเพราะอะไรเพราะสื่อทางเลือกสื่อหลักสื่อกระแสอะไรต่างๆนานาเนี่ยวันนี้ทุกคนก็กลายเป็นยอมรับในการเป็นเครื่องมือของการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยความน่าห่วงเนี่ยท่านจะตั้งองค์กรสักแสนองค์กรก็ไม่ได้มีปัญหาแต่กระบวนการคัดสรรบุคลากรเข้าไปอยู่นั้นมันจะต้องเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์คืออะไรไม่จำเป็นเกิดคนเราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่อาจจะมีความเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นญาติกันเป็นเขยกันไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือท่าทีอย่าไปแสดงออกโอ้โหลุ้นเลยอะแบบว่าทิ้งงานเลยว่าพรรคนี้จะชนะหรือเปล่าอย่างเงี้ยสองเนี่ยการออกมาด่าอย่างสัตว์เสียเสียอย่างผมเนี่ยกรณีเนี่ยพูดจาไม่ดีเลยมันจะชี้แจงอีกกี่วันเนี่ยใช้คำว่ามันผมก็ไม่ใช่เทวดานะคือให้รู้ว่าเกลียดชังไงอยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะไปแก้ตัวอะไรอีกเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนกับจะเร่งๆเพื่อจัดการผมยุบพรรคอะไรให้เรียบร้อยนะผมจำชื่อได้ดีอ่ะอันนี้ผมไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครอันนี้เล่าให้ฟังนะท่าทีดังกล่าวเนี่ยมันเลยทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่เราทำโครงสร้างอะไรจะปราบโกงปราบคอร์รัปชันขจัดทุจริตอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะ 100% ทุกคนเห็นแต่ว่าไอ้คนที่ท่านเอามาสวมอยู่ในองค์กรของท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับได้หรือเปล่ากระบวนการคัดสรรเป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นช่องว่างของการคอร์รัปชันอำนาจนะในการที่ขจัดบุคลากรที่บุคคลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเรายกตัวอย่างมา 2-3 เรื่องนะฮะซึ่งหลายท่านบางทีก็มีคดีก็รับอาสามาปราบฝ่ายตรงกันข้ามแล้วหวังว่าเขาจะบรรเทาโทษ บางคนก็หลงผิดนะทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจนะพอถึงเวลามาแล้วมันจนด้วยหลักฐานใครก็ช่วยไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ทำไปนะสร้างความเสียหายกับบ้านกับเมืองเพื่อให้ตัวเองรอดอันนี้ก็มีเยอะแยะในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้กระบวนการคัดสรรบุคลากรเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจเหนือประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้ววันนี้กระบวนการคัดสรรที่ไม่ได้ยึดโยงประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบเลยเนี่ยอย่างการจัดตั้งสภาวุฒิสภาในอนาคตเนี่ยคือไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นการกระบวนการคัดสรรผมถามว่าพี่ตู่เป็นนายกอ่ะ พี่ตู่ผมเนี่ยนะเป็นนายกแล้วตั้งผมมาเนี่ยผมเวลาพี่ตู่ร้องขออะไรมาเนี่ยผมจะมีความรู้สึกไหมว่าไม่อยากทำให้แล้วจะมั่นใจยังไงพี่ตู่ไม่ขอผมเรื่องไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าองค์กรอะไรต่างๆในวันนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยสามารถติดตามร่องรอยบุคลากรต่างๆได้แต่มันไม่มีใครที่จะกล้าพูดหรือแนะนำอะไรต่างๆนานาได้เนื่องมาจากว่าสถานการณ์มันไม่ปกติครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีช่องหายใจเล็กๆพวกผมก็มาพูดให้ฟังว่าเอาละองค์กรต่างๆตั้งมาไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะพี่ดูนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการคัดสรรคนเข้าสู่องค์กรนั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงส่งเพราะท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส.ส.นี่มันเน่ามันเสียนักการเมืองเนี่ยประชาชนรู้มีวาระดำรง4ปีดีไม่ดีก็โดนปปช.เล่นงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็อยู่กันไม่ได้แต่คนเหล่านี้ที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจสิทธิพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีคุณสมบัติที่ต้องพิเศษหน่อยครับนะครับก็หมายความว่าเจตนาองค์กรอิสระเนี่ยมันก็เป็นเจตนาที่ดีเพื่อจะขจัดหนทางหรือว่าการโกงอะไรต่างๆนานาเพียงแต่ว่ากระบวนการคัดสรรมันอาจจะมีปัญหาแบบนี้ถามแบบขอความรู้นะครับว่าอนาคตมันจะมีการตรากฎหมายเรื่องของการสรรหาให้มันดูดีขึ้นหรือว่าให้มันยึดโยงกับประชาชนมันจะมีพอมีทางออกแบบนี้ได้ไหมครับคือมันคงเป็นความหวังนะครับที่เราเองจะต้องไม่สิ้นหวังเพราะว่าตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้เนี่ยมันทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ความจริงเนี่ยนะครับก็เห็นสภาพตอนไปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของวุฒิสภาเนี่ยซึ่งจะเป็นต้นทางขององค์กรอิสระและก็ทำให้เห็นเลยว่าจะต้องรับชะตากรรมกันอย่างไร
ก็เป็นการส่งสัญญาณกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญของข้าใครอย่าแตะโดยเฉพาะเรื่องที่มาของสว.อันนำจะไปสู่นะครับองค์กรอิสระคือองค์กรอิสระนี่นะครับในถ้าเกษียณอายุเนี่ยนะครับหรือว่าพ้นจากตำแหน่งสว.ต้องเป็นคนแต่งตั้งนะครับขั้นตอนมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสว.มาจากการแต่งตั้งเสียก่อนนะครับโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลเนี่ยนะครับมันก็ลามไปถึงองค์กรอิสระครับเพราะฉะนั้นมันก็มีสภาพเหมือนผลัดกันเกาหลังอ่ะนี่คือในโลกความเป็นจริงครับนะครับเราในปัจจุบันเนี่ยเราไปคาดหวังอะไรกันไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้คือมาตรการทางสังคมคือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ตื่นตัวนะครับแบบพวกเปิดไฟไล่โกงวันเนี้ยผมบอกว่าอย่าลืมส่องกันบ้างส่องกันบ้างคือเปิดไฟใส่กันบ้างเพราะว่าถ้าไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็จะนำสู่วิกฤตกันใหม่อยู่ดีคือประเทศเนี่ยมันเดินกันไปไม่ได้เพราะองค์กรอิสระเนี่ยมันเป็นอิสระที่กว้างใหญ่ไพศาลมากไม่กำหนดอาณาเขตขยายอาณาเขตยังไม่มีวันที่จะสิ้นสุดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราได้พระดีๆสมมติได้พระดีๆนะครับปฏิบัติศีลเคร่งครัดเนี่ยคือคนเหล่านี้สมมุติว่าเป็นคนดีจริงๆเนี่ยถือว่าโชคดีนะคือหมายความว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะได้แต่ว่าถ้ายิ่งได้คนที่ไม่ดีเข้าไปแล้วก็แสดงตนว่าเป็นคนดีแต่ว่าตัวจริงอ่ะเป็นคนที่ไม่ดีเลยอ่ะนะครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกรรมการมวยปล้ำอ่ะใครดูกรรมการมวยปล้ำเนี่ยนะครับในทีวีมีกรรมการมวยปล้ำที่ไหนเป็นกลางทุกคนมั้ยเพราะว่ากรรมการมวยปล้ำมันต้องขี้โกงอ่ะต้องขี้ช่อเอาเปรียบนะครับนี่คือสภาพข้อที่จริงดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้แบบที่ท่านประธานยงยุทธบอกบางคนเนี่ยนะครับคือแทบจะไม่ต้องสั่งรู้เลยคือคนพันนี้พอมาทางนี้เลยนะครับพอได้ผู้ใดพอเห็นพวกจัดการพวกเลยรู้แล้วรู้แล้วเลยและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมจะทำให้เห็นนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาเก้าอี้มาฟาดเนี่ยนะครับกรรมการก็จะหันหน้าไปอีกทางแกล้งไม่เห็นนะครับถ้ากองเชียร์ของไอ้คนที่นักมวยที่ตัวเองช่วยเนี่ยนะครับสลบอยู่นับ1นับช้านับช้าพอ2ลุกขึ้นไม่นับต่อไปด่านักมวยนู่นยืนนู่นอบรมสั่งสอนพักใหญ่มานับใหม่ยังไม่ถึงเลยนักมวยตัวเองฟื้นนะครับทีนี้พอนักมวยตัวเองฟื้นเนี่ยนะครับฟาเก้าอี้ไปตีโครมมันไม่เห็นแล้วนี่ก็นับ1 2 3เลยฝ่ายนึงนับเร็วเลยทีนี้นับเร็วเลยทีนี้1 2 3นะครับทำงานแบบไม่ต้องถามไม่ต้องไทยเลยรู้งานสภาพกรอิสระนี่ครับเทียบได้เลยหลายบางคนเนี่ยเหมือนกรรมการมวยปล้ำจริงๆนะครับนี่คือกรรมการมวยปล้ำเขาแบ่งบทเพราะเขาเป็นการแสดงครับแต่ว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงคือเชียร์อย่างออกหน้าออกตาและช่วยกันอย่างออกหน้าออกตามันแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตกันไม่ได้หรอกนะครับคือทุจริตถ้าไปดูหน้าคนแล้วก็ปราบปรามไม่ได้เลือกนี่นะครับจะใช้วิธีการว่าถ้าเป็นคดีของนี้ก็ดึงมานะครับไอ้นี่ไม่ใช่ดองไว้ก่อนดองจนกระทั่งคนลืมอ่ะลืมเสร็จค่อยๆเกลี่ยจนกระทั่งเรียบร้อยบางคดีดึงให้หมดเวลาซะเลยนะครับสิ้นอายุความไปบางคดีคนลืมแล้วก็ยกคำร้องไปไอ้สภาพการแบบนี้ครับมันเกิดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราจะทำได้และก็มีความเป็นไปได้ณขนาดนี้คือใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยก็เรียกร้องเลยเอาละนี่นะครับเมื่อกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าให้แสดงบัญชีทรัพย์สินในที่สาธารณะแต่ก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะห้ามนะครับดังนั้นเอาเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบสร้างเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐานเพื่อจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังเราจะได้เห็นและจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติตามกันนะครับหรือว่าจะไปใส่ในกฎหมายลูกก็ได้ว่าจะต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินในที่สาธารณะแล้วก็ติดไว้ตลอดประชาชนไปค้นวันไหนก็จะพบถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มต้นผมเชื่อว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ครับได้รับการตรวจสอบจากประชาชนในทุกมิตินะครับจะไม่กล้าทำอะไรในเรื่องที่มันในเรื่องที่มันไม่สมควรนะครับไม่ใช่การกระทำที่ปัจจุบันสร้างวิกฤตทุกเรื่องนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็จะไม่รอดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปร้อยทั้งร้อยก็รอดอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับเพิ่มเติมพี่ตู่อีกนิดนึงครับเฉพาะบัญชีทรัพย์สินที่มีการแสดงออกมาให้ประชาชนได้รับทราบกันเนี่ยฮะเฉพาะอันนี้อันเดียวมันสามารถที่จะรู้ความเชื่อมโยงได้หรือว่าตรวจสอบความโปร่งใสของแต่ละบุคคลได้ฮะคืออย่างนี้ครับมันจะมีประชาชนเขาจะไปร่วมรู้นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ
บางทีเนี่ยครับการไม่แสดงกับความเป็นจริงเนี่ยถ้านักการเมืองต้องเอ็กซเรย์หมดนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังโดนนะเรื่องบางที10ปีแล้วเนี่ยปปชก็ยังถามอยู่ผ่านไป10ปีเราเองยังจำไม่ได้ว่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ยังมาถามกันได้แต่ว่านี่นะครับนี่เป็นมาตรการของประชาชนผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยแสดงบัญชีโดยเปิดเผยเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆมาเปิดเผยครั้งแรกนี่คนก็จะช็อกกันคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคนก็จะได้รู้สถานะหลายคนคนช็อกเลยนะถ้าเปิดมาเนี่ยเอาแล้วทำไมมีจำนวนเท่านี้แค่ตัวเลขก็ตกใจแล้วหรือแม้กระทั่งว่านะครับทำไมตรงนี้นะครับไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินผมเชื่อว่าข้อมูลจะหลั่งไหลเพราะเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ไม่เคยระมัดระวังมันผิดกับนักการเมืองระมัดระวังบางทีก็ยังไม่รอดนะแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยครับยื่นไปให้กับประธานวุฒิสภาคณะกรรมการปปช.แล้วก็ปิดสนิทเลยองค์กรอิสระอื่นเนี่ยนะครับยื่นให้กับปปช.ก็เงียบสนิทไม่มีอะไรเพราะไม่มีใครเห็นเนี่ยครับแต่ว่านี่นะครับนักการเมืองได้รับการเอ็กซเรย์ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะได้รู้อย่างสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะจัดการทันทีไม่ได้แต่เชื่อผมเนี่ยนะครับมันจะหลั่งไหลข้อมูลกันชนิดเทน้ำเทท่าก็แล้วกันโลกยุคใหม่ครับของท่านยงยุทธเนี่ยครับมองยังไงบ้างอนาคตน่าจะมีแนวทางที่ได้เห็นไหมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะผู้บริหารระดับสูงของกระบวนการยุติธรรมนะฮะไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะมีลูกซึ่งเรียนทางด้านนิติศาสตร์ไปทักท้วงพ่อว่าพ่อทำไมทำอย่างนี้ทำได้ยังไงอ่ะพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อขืนไม่ทำอย่างนี้เนี่ยลูกดูสิรถจอดที่บ้านเราเรียงกันกี่คันลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาบ้านเราหลังใหญ่โตขนาดพ่อเป็นลูกชาวนาอยู่วัดมาก่อนเนี่ยพ่อจะไปดีแคลร์ทรัพย์สินยังไงเอาแค่เสียภาษีอย่างเดียวเอาแค่พ่อแจ้งบัญชีทรัพย์สินอย่างเดียวเนี่ยเราก็ตายทั้งครอบครัวแล้วนะลูกเงียบไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะผมต้องขอโทษด้วยนะถ้าไปกระทบถึงใครเพราะนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องของการสมประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับเมื่อสมประโยชน์กันทุกฝ่ายแล้วการตรวจสอบการอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งกิเลสตัณหาอยู่แล้วซึ่งท่านก็เห็นอยู่นะฮะในการคัดเลือกการคัดเลือกเนี่ยครับไม่มีปัญหานะครับนั้นขอเบรกแป๊บเดียวครับนะครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามกันต่อประเด็นที่ท่านยงยุทธได้พูดคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างมานะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงนี้นะครับพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางประชาธิปไตยนะครับไปเริ่มกันที่ประเด็นที่คุณยงยุทธได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ฮะเรื่องของกระบวนการขององค์กรอิสระเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีกรณีอะไรที่ยกตัวอย่างค้างไว้เมื่อกี้พูดจนไมค์พังนะครับไมค์เสียคือผมก็เล่าเรื่องถึงเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่าผู้บริหารระดับสูงของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกลูกนะซึ่งจบทางด้านนิติศาสตร์ทักท้วงมาว่าคุณพ่อไอ้ที่เรียนมาที่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะอย่างนี้อย่างนี้พ่อก็บอกลูกๆเห็นไหมรถในโรงจอดรถเรามีกี่คันบ้านหลังใหญ่เราเนี่ยส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาเนี่ยพ่อเป็นลูกชาวนานะแล้วก็อยู่เป็นเด็กวัดด้วยแหละจะไปดีแคลร์ทรัพย์สินยังไงเนี่ยเสียภาษียังไงแล้วเอาเงินมาจากไหนเนี่ยพ่อจะทำยังไงอาชีพพ่อก็ไม่มีเป็นหลักมีแต่หน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วก็เรื่องมันเงียบหายไปอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะซึ่งสะท้อนซึ่งผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็จะทราบดีว่าอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตกับความเป็นจริงที่อยู่กันอย่างนี้นะกับสิ่งที่ต้องแสดงออกมันต่างกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปฏิรูปบ้านเมืองยังไงจะเดินหน้ากันยังไงต่อไปอีกนี่คือความน่าห่วงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเขาเรียกว่าความไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย
ครับวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเมื่อสัญญาณต่างๆมันเป็นเช่นนี้แล้วเงื่อนไขเป็นอย่างนี้แล้วคนเนี่ยครับแม้กระทั่งกระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรระดับสูงเนี่ยเมื่อเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเสียหายอะไรต่างๆได้จากตัวเองปฏิบัติหน้าที่หรือตัวเองไปทุจริตอำนาจหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีลูกทีมเนี่ยคอยพยุงนะฮะไม่ให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันล้มลงนะฮะนกกาที่เกาะมันไปหมดก็เลยประคับประคองกันไปแต่ว่าคนดูเหมือนไอ้มวยปั้มของพี่ตูอ่ะคนดูมันเห็นไงครับผมคนอยู่บนเวทีกรรมการก็เรียกว่าคนไม่เห็นก็อยู่กันไปบางคนก็เชิดหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้อย่างดีไงครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่วนคนที่ด้อยโอกาสวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าเขาไม่มีช่องทางในการที่จะไปอธิบายได้เพราะไม่รู้ว่าเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆที่มีอยู่ในช่องทางเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อเขาเดินไม่ได้เพราะนั้นคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะแล้วก็เป็นพวกตาสีตาสาทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ถูกกระทำกันเสียเป็นส่วนใหญ่ในโลกนี้ส่วนนักการเมืองนั้นนะครับวันนี้โดนหนักหน่อยเพราะว่ากลายเป็นถังขยะทุกเรื่องนะฮะเรื่องโกงเรื่องคอร์รัปชันใช้อำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำให้เกิดความเสียหายแล้วจะมาแก้ตัวเนี่ยกลายเป็นคนเน่าคนเสียนะฮะแล้วนักการเมืองเองเนี่ยเวลาด่าพวกเดียวกันเองตัวเองดูดีนะก็เลยยอมด่าแต่ในแวดวงการอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ด่ากันนะฮะเขาปกป้องกันเพราะนั้นก็เลยต้องเรียนเนี่ยคุณธงชัยต้องไปอ่านด้วยว่าคนทุกวงการมีทั้งคนดีคนไม่ดีครับแล้วก็ถูกกระทำถูกไล่ออกทุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดเหมือนผมบอกอะเรื่องสมัยอาจารย์บุญชูโรจนเสถียรเนี่ยที่พูดกันบ่อยๆวันนี้เราขุดแหล่งน้ำขุดคลองในวันนี้นะมันไปถึงโลกพระจันทร์แล้วนะ20กว่าปีแล้วมันไม่จบสักทีนึงมันเป็นเพราะอะไรอะบางทีก็ไปจ้วงนะที่ท่านบอกองค์กรอะไรต่างๆนะซึ่ง อุปกรณ์เครื่องมือความพร้อมไม่มีเขาห้ามไว้แต่ว่าก็ยังไปจ้วงน้ำอยู่มันตรวจสอบไม่ได้ฮะจ้วงอยู่นั่นแหละเสร็จเรียบร้อยก็มาเบิกตังค์แบ่งกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีนะมันเสียหายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราจะรักประเทศชาตินะฮะบ้านเมืองจริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยก็เกาไม่ต้องผัดกันเกานะเกาให้มันถูกที่คันเสียนะบ้านเมืองก็เดินต่อไปได้แล้วแต่วันนี้ไอ้ที่เกาไม่ถูกที่คันเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยไปแก้ให้ตรงจุดเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ก็จบละแต่วันนี้เกาหลังเนี่ยคันหลังไปเกาข้างหน้าเนี่ยมันเกาพุงไงมันไปไม่ถูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบแต่ว่ามองเพียงได้แค่มองจากข่าวหรือมองจากไอ้การพิจารณาเรื่องต่างๆของแต่ละฝ่ายซึ่งมันเหมือนกับกรรมการมวยปล้ำอย่างที่คุณจตุพรบอกเนี่ยครับในฐานะประชาชนทั่วไปนะฮะมันก็เกิดความกลัวแล้วทีนี้ฟังอย่างนี้มันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวองค์กรอิสระเนี่ยทำหน้าที่อย่างอิสระจริงหรือไม่นะครับในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยครับจะมีช่องทางอะไรบ้างไหมครับที่คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาคนเหล่านี้เองได้จะมีข้อมูลอะไรที่ควรจะเสพมีอะไรที่เป็นภูมิต้านทานที่เอาไว้ดูคนเหล่านี้ไหมครับคือณวันนี้ครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าองค์กรเหล่านี้นะครับมันถูกซ่อนอย่างแยบยลในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเป็นการปกครองหนึ่งประเทศสองระบอบนะครับก็คือประชาธิปไตยก็แค่การเลือกตั้งแต่อำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งไปอยู่ที่องค์กรอิสระซึ่งตั้งเอาไว้ก่อนมาครั้งนี้เนี่ยจะหนักยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นผมว่าคนในสังคมไทยต้องเรียกร้องเอาละครับคุณจะชอบผมหรือไม่ชอบผมก็ถือว่านี่เป็นความรู้สึกนะคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยควรจะเห็นอย่างเดียวกันก็คือว่าทุกฝ่ายจะต้องมีความบริสุทธิ์โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เราอย่ามาสร้างความเชื่อว่าถ้าเป็นคนดีแต่ตรวจสอบไม่ได้คือถ้าเป็นคนดีนะครับหมายถึงว่าตั้งภูมิคุ้มกันเลยนั่นคนดีแต่คนดีที่ตรวจสอบไม่ได้นะคือคนชั่วนะอันตรายมากอันตรายมากครับนะครับก็คือหมายความว่าการไปยกย่องคนโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคนอื่นตรวจสอบได้หมดแต่คนนี้เหตุที่ตรวจสอบไม่ได้เพราะเป็นคนดีเพราะเป็นคนดี
นะครับและจะดีจริงหรือไม่จริงความเป็นมาว่าดีเพราะอะไรนะครับใครไปยกให้เป็นคนดีใครเป็นสถาปนาให้เป็นคนดีนี่นะครับก็ยิ่งนี่นะครับที่จะยากที่จะพิสูจน์เพราะฉะนั้นถ้าจะดีจริงในสังคมนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและคนทั้งชาติบ้านเมืองเห็นว่าเออมันดีจริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่นี่ครับขัดไปสักแป๊บตรวจสอบสักแป๊บก็ทองลอกละเพราะมันเป็นทองจุ๊บบางคนได้ทองจุ๊บนะครับคือหมายถึงว่าพอเริ่มตรวจเริ่มขัดเริ่มอะไรก็เห็นชัดแต่ว่าไอ้การที่ป้องกันการตรวจสอบแบบที่ท่านประธานยงยุทธบอกว่ามีตัวอย่างกันชัดแล้วว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเนี่ยมันก็จะเกิดสังคมแบบนี้กันเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าทุกคนในสังคมเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดต่างทางการเมืองความเชื่ออื่นๆแต่เรื่องนี้ผมขอร้องว่าเราควรจะคิดเห็นเหมือนกันว่าทุกฝ่ายจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเสมอภาคนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองข้าราชการต้องเปิดบัญชีองค์กรอิสระเหล่านี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิดบัญชีนะครับเพราะการปิดบัญชีเพื่ออะไรล่ะนะครับมันไม่มีประโยชน์ทักอย่างว่าเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าคนจะได้อะไรเห็นมันมีอดีตนี่นะครับช่วงที่มีการเปิดเผยบัญชีครั้งแรกๆตอนนั้นกฎหมายไม่บังคับแต่ว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งล่วงหน้าให้เปิดบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าพอเปิดบัญชีทรัพย์สินคนที่ช็อกก่อนเพื่อนคือคนขับรถคนขับรถเข้าใจว่าเจ้านายตัวเองนี่ยากจนบางเดือนก็ให้ตังค์บ้างไม่ให้ตังค์บ้างแต่อยู่เพราะรักเพราะว่าเจ้านายยากจนแต่พอแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคนที่ด่าคนแรกก็คือคนขับรถเพราะเจ้านายมีตังค์ประมาณ100กว่าล้านแต่ให้ลุงน้องที20บาท30บาทเอาแค่นี้เนี่ยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับหลายคนผมเชื่อว่าสังคมจะคาดไม่ถึงว่าไปประกอบอาชีพแบบนี้แล้วจะมีของถึงขนาดนี้และก็ถ้ายิ่งนะครับไปดับเบิลเช็คกันต่อนั้นไอ้นี่แหละครับจะเป็นมาตรการแรกๆความจริงมีหลายมาตรการแต่นี่เป็นมาตรการเดียวที่เราจะทำได้ในขนาดนี้และผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยนะครับจะช่วยกันขัดเกลานะครับจนกระทั่งเจอว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันทองชุบหรือว่าเป็นทองหรือว่าเป็นทองแท้ๆครับของคุณยงยุทธนะครับทิ้งท้ายถึงกระบวนการที่เราจะเรียกร้องในฐานะประชาชนอยากจะตรวจสอบคนในที่ทำงานเป็นคนตรวจสอบคนอื่นบ้างอย่างองค์กรอิสระเนี่ยครับคือวันนี้เนี่ยเรามีกระบวนการเขาเรียกว่าทำโครงสร้างมีองค์กรแล้วเมื่อกี้ที่ผมขอเน้นนะฮะว่ากระบวนการคัดสรรเนี่ยมันคัดสรรได้แต่คุณสมบัติเคยดำรงตำแหน่งนี้มากี่ปีเคยอยู่ในสายวิชาการอะไรมีประสบการณ์อะไรแต่ในนั้นคุณสมบัตินั้นไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีเป็นที่ประจักษ์แต่เป็นคนดีในสายตาของผู้มีอำนาจที่สนับสนุนให้เขาเข้าสู่กระบวนการมันก็เลยกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เราไปด่านักการเมืองด่าอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีระบบบริธรรมดูสิอันนี้ผมขอโทษนะฮะกกต.ก็ไม่ต้องฟ้องผมนะเพราะข่าวมันออกมาเป็นข่าวรั่วจริงหรือไม่รู้เอาให้ชัดๆนะฮะการดำรงตำแหน่งของประธานอาสากันอยู่2ปีวันนี้พอครบแล้วมีการกล้าที่จะถามกันว่าเฮ้ยนะถามว่าคุณอยู่ครบ2ปีไปได้แล้วนะอันนี้จริงหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบแต่ข่าวที่มันรั่วออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าท่านประธานเองก็บอกว่าผมก็อยากไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคำสั่งของไอ้คสช.เนี่ยที่เขาบอกว่าการคัดสรรการแต่งตั้งตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยขอให้ยุติในช่วงระยะเวลานี้นะฝ่ายที่อยากเป็นก็บอกไม่เกี่ยวนี่มันอยู่ในองค์กรภายในนี่ไม่ได้ไปเกี่ยวคัดสรรข้างนอกนี่เป็นเรื่องของเราภายในจนถึงขั้นบอกว่าน่าจะทำจดหมายไปถามคสช.นะวันนี้คุณธงชัยนึกอะไรขึ้นมาเนี่ยผมพูดประโยคเนี่ยก็ต้องนึกว่าขณะแค่ตำแหน่งขณะนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณถึงไปแย่งขนาดนี้ครับคุยกันภายในก็ได้หรือคนไปรับปากก็น่าจะมีสปิริตก็น่าจะคุยกันอะไรต่างๆนานาอันนี้ถึงขั้นตั้งกองรบกันเลยนะจนข่าวมันรั่วออกมาเนี่ยอันนี้นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องติดตามต่อไปนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปพูดบางทีบอกว่าไปเจอสื่อว่ามาแล้วผมว่าตามแต่ว่าฟังเนื้อหาแล้วท่าทีลีลาแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะมีความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเรื่องที่สองนะครับก็คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรามีบุคคลหลายฝ่ายเข้าไปแม้กระทั่งของพี่ตู่ที่เจอเนี่ยกสทช.ก็เหมือนกันครั
มันก็จะเหลือแต่คนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยอะไรนะคุณผู้หญิงคุณสุบินยาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยจะโดนปลดเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะเพราะเห็นด้วยกับเพราะแกต่อสู้ไอ้เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อไงวันนี้พอพีซีวีโดนแล้วเนี่ยก็ออกมายืนหยัดว่าตรงนี้มันไม่น่านะประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอธิบายไปแต่ว่าวันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดถึงอะคำสั่งมาจากที่ไหนหรือยังไงหรือเปล่ามีใบสั่งในวันนี้ไม่รู้แต่ให้รู้ว่ามันมีร่องรอยของสิ่งที่เห็นด้วยเพราะนั้นการทำงานเนี่ยมันประชาชนเนี่ยเห็นลีลาท่าทางนะครับแนวทางอะไรต่างๆคนที่เคยยืนตรงนี้แม้กระทั่งคุณสมัครหรือดอลเวทปากแกจะว่าอะไรแกก็ทะเลาะกับสื่อแกก็จุดยืนอย่างนั้นอ่ะพอถึงเรื่องวันเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านเห็นมีแต่ไม้หลักปักขี้เลนแกก็เขาก็บอกว่าเออเอาลุงหมักดีกว่าปากกระใจตรงกันนะฮะคะแนนมาร่วมทนเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยมันจะเห็นภาพลีลาชัดเจนว่าคุณทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือทำเพื่อประเทศชาติคุณแข่งแย่งตำแหน่งกันเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะบางทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ในข้อสันนิษฐานว่าประชาชนไม่รู้นะผมเชื่อเรายืนหยัดกันอยู่ทุกวันนี้เรายังมีความหวังยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ว่าประชาชนรู้นะเราถึงต้องมาพูดคุยกันในหลายๆวันนะครับนะครับคุณจตุพรมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับในช่วงรายการวันนี้ผมเชื่อว่านะครับหลายสิ่งหลายๆอย่างนี่นะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยและก็จะยิ่งหนักยิ่งขึ้นความจริงบทเรียนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องนับ84ปีใน10ปีนี้มันก็มีตัวอย่างมากมายนะครับถึงคำว่าสองมาตรฐานนะครับรวมกระทั่งการเลือกการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆและปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขมีหนำซ้ำยังให้ท้ายมากยิ่งกว่าเดิมนะครับหลายกรณีมันไม่ควรที่จะเกิดและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับหลักการเพิ่มอำนาจของแต่ละองค์กรนั้นไม่ได้คิดหลักว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับนอกเหนือจากการที่นะครับตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการขยายอาณาเขตนั้นคือถ้าตราบใดเนี่ยนะครับองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลไม่ได้คนเปลี่ยนแปลงได้คนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคือทางกกต.เนี่ยนะครับผมเตือนไว้ก่อนอาจจะโดนรีเซ็ตก่อนเพื่อนนะถ้าเสียงดังมากกว่านี้แต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรวัดเนี่ยนะครับที่เราต้องการที่จะให้มีคนหรือว่าคนที่มีอยู่แล้วที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีมโนธรรมสำนึกเนี่ยนะครับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องความยุติธรรมอย่างแท้จริงถ้าดำเนินการเหมือนกับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยิ่งจะสร้างบาดแผลเนี่ยนะครับในหัวใจของประชาชนอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดและผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่ตั้งท่าและสิ่งที่ทำมันอยู่นั้นนะครับจะนำไปสู่ความหายนะในอนาคตนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงครับวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกันมาในวันนี้ไหมครับครับ ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วคนไหนที่คิดว่าพยายามที่จะหยุดยั้งวิวัฒนาการของมันนะไม่ให้มันหมุนล่อไปกับการปรับตัวเองเนี่ยสุดท้ายมาเนี่ยมันจะไปไม่รอดครับทีนี้ถ้าเรารอให้ถึงวันนั้นมาเนี่ยนะครับอย่างวันนี้เราคิดอะไรนะย้อนยุคบ้างคิดอะไรที่มันกลับไปอยู่ในวงวัฏจักรเดิมบ้างนะฮะกระบวนการเลือกตั้งการตั้งพรรคการเมืองวิธีคิดอะไรต่างๆไม่ใช่ของแปลกใหม่เลยนะฮะเป็นของโบราณทั้งนั้นน่ะที่เอามาเนี่ยแล้วสุดท้ายมามันก็ต้องรอการแก้ไขแล้วคนประเทศมันจะเสียเวลานะฮะซึ่งจะต้องที่เขาเรียกว่าเกิดการชะงักงานภาวะชะงักงานกับประเทศซึ่งไม่มีวันจบสิ้นเนี่ยอันเนี้ยคนที่ชอบใช้คำว่าหยุดทำลายประเทศเสียทีเถอะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะมันไม่ใช่นักการเมืองเป็นคนชั่วเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์มันก็เหมือนคนขายของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็ต้องมีพวกเล็กขโมยน้อยคนขี้ขโมยคนเอาประโยชน์ก็ต้องใช้ระบบไปจัดการเขามันไม่ใช่ว่าจะทุบตึกทิ้งเสียเพราะไอ้พวกขี้ขโมยมันอยู่ก็เลยไม่ต้องมีละไอ้ระบบการค้าการขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวงการมันมีทั้งคนดีและคนชั่วเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยอย่างเช่นการทำกิจการค้าขายเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ก็คงอยู่ไม่ใช่ว่ามีคนขี้ขโมย 2-3 คนแล้วหยุดการค้าขาย
และเรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไปในทางที่ดีแล้วสังคมโลกยอมรับแล้วค้าขายสะดวกไม่ต้องโดนมาตรการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากความไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราไปถอยหลังทำไมล่ะครับแล้วคนไม่ดีแล้วก็จัดการเสียแยกแยะกันเสียให้จบและสิ่งที่เราอ้างถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเนี่ยวันนี้นะประชาชนได้จริงหรือเปล่านะปรากฏว่าอ้างผลประโยชน์ประชาชนไอ้คนที่อ้างแต่รวยเอารวยเอาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าห่วงสำหรับบ้านเมืองในวันนี้นะครับแต่เรายังมีความหวังกับคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่นะมองตาแก่ทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยวันนี้นะมันคิดมันทะเลาะอะไรกันว่าเพราะเด็กเนี่ยมันวันนี้นะมันเล่นอินเทอร์เน็ตนะมันเชื่อมโยงกันไปถึงเพื่อนในต่างประเทศกันเยอะแยะไปหมดแล้วมันไปไกลมันคิดเรื่องค้าขายวันนี้มันไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วนะวันนี้เรากำลังคิดถึงเรื่องนวัตกรรมที่เป็นร้านค้าอยู่เถียงกันอยู่นะครับแต่หารู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถค้าขายส่งของกันไปไกลกันหมดแล้วโดยไม่มีหน้าร้านแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้รัฐก็ต้องไปถามว่ามาตรการทางภาษีที่เราจะเก็บกันต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงอะไรคิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ให้ทันการนะฮะอันนี้เพราะเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการของประชาชนมันเลยความเป็นรัฐบาลอันนี้คือความน่าห่วงแล้วรัฐบาลก็ยังไปซ้ำเติมทำร้ายเขาแล้วคนที่อยู่เกี่ยวข้องนะไม่ใช่รัฐบาลนะเดี๋ยวทั้งหมดอ่ะกับย้อนยุคอ่ะถอยหลังไปคิดอะไรที่มันเป็นอนาล็อกหมดเนี่ยโดยเฉพาะทางการเมืองเนี่ยผมว่าน่าห่วงครับวิวัฒนาการของประชาชนถ้าเกิดว่าทำโดยรัฐบาลทหารมันจะขัดแย้งกันไหมฮะคือผมเราไม่ต้องไปบอกว่าเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารนะขอทหารคิดดีๆเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับแต่ไม่มีอำนาจ นี่คือปัญหาใหญ่นะครับคนที่คิดดีเนี่ยไม่มีอำนาจเห็นไหมครับคนจบในร้อยเวสต์พอยต์มาเคยเป็นผบ.ที่ไหนไม่มีคนได้รับทุนไปต่างประเทศกลับมาอย่างมากก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อว่าเป็นเรื่องของนักรบเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเพราะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราก็เหมือนกันนะผมเชื่อว่าถ้ามีกระบวนการคัดสรรคัดกรองประชาชนเลือกเห็นบีบบังคับได้นะฮะถ้าใครบีบบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็คิดว่าตั้งตัวเองเป็นตนบุญน่ะทางเหนือเขาเรียกอย่างนั้นนะครับหมายถึงเป็นผู้วิเศษเนี่ยยุ่งเลยนะประเทศไทยครับนะครับมันเก่งหมดไม่ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการนะครับมาพบกันทุกวันนะครับทั้งสองท่านเลยคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.แล้วก็คุณยงยุติยภัยรัตน์นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับวันนี้หวังว่าคงจะได้แง่คิดหลายๆอย่างแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกฎหมายไม่ได้ตราไว้นะฮะไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่างได้แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรับรู้ได้นั่นก็คือดูจากการทำงานนี่แหละครับว่าทำงานโดยสุจริตโปร่งใสและเทียบเท่ากันทั้งกับทุกฝ่ายที่ทำงานด้วยหรือไม่นะครับวันนี้ร้อง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ